เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีได้มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV 999แล้วก็สถานี FM นะซึ่งมีอยู่หลายที่ที่ญาติโยมก็ฟังกันอยู่เป็นประจำการฟังอยู่เป็นประจำถ้าเราทำให้จริงก็จะเกิดผลในการที่จะได้ทำใจให้มีความสว่างดังรายการธรรมะสว่างใจคือทำให้ใจสว่างความสว่างตามหลักพุทธศาสนาก็คือปัญญานั่นเองใช่ไหมการทำให้แจ้งถึงทุกข์เข้าใจในเรื่องของความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เราจะแก้ทุกข์อย่างไรจะลดทุกข์จะปลดทุกข์อะไรเงี้ยหรือจะเบื้องทุกข์กันแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันฮะแต่ความทุกข์ก็มีด้วยกันทุกผู้ทุกนามถ้าทุกคนเกิดมามีขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระดังในบาลีที่บอกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขานั่นแหละฮะขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะว่าความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเหมือนมนุษย์เราก็เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือว่าวัยใดไม่จำกัดวัยซะด้วยซ้ำไปบางทียังไม่ทันแก่ได้ไม่ทันเจ็บนะอยู่ๆก็ตายไปเฉยๆไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจอะไรยังไม่ก็ไปยุคใครอายุคนเลยที่ประเมินกันไว้มั้ยบางทีมาทีหลังไปก่อนมาก่อนกลับไปทีหลังมันจะว่าไม่เที่ยงแท้นะฮะจึงเรียกว่าเป็นอนิจจังแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้มันก็ไม่มีผิดเพี้ยนอะไรหรอกฮะถึงจะมา 2,560 มาแล้วแต่คำสอนนั้นก็ยังคงที่และคงทนนะฮะเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลานั้นถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่เราใส่ใจสนใจในเรื่องของการประพฤติการปฏิบัตินะฮะถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนดีกว่าที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจปุ๊บปั๊บไปโดยที่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยฮะอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดและทรงแสดงว่าจงอย่างความไม่ประมาทอัปมาเดนะสัมปาติตะท่านทั้งหลายจงอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความจริงพระองค์ก็ไม่ได้ตัดเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียวแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะฮะอยู่ด้วยความไม่ประมาท พอเห็นโทษเห็นทุกข์จากการเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะฮะก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้มีเสบียงไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเข้าป่าเวลาค่ำมันไม่ทันเจอไม่งานมายางฝนบินเหมือนโบราณเปรียบเทียบเอาไว้เห็นไหม
มันไม่ทันเวลาไม่ทันกาลแล้วฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์ท่านให้จัดรายการธรรมะไปสู่บ้านไปสู่เรือนนะก็เพื่อให้ญาติโยมได้รับฟังรับชมรายการหรือมีปัญหาก็ไม่ไต่ถามได้จะได้เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจก็บางคนก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มาวัดถึงมาวัดบางทีก็ไม่ค่อยเจอครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้เจอพระที่จะมาไต่ถามข้อธรรมอะไรต่างๆหรือบางทีเจอเราก็ไม่กล้ามาปรับทุกข์อะไรเงี้ยไหมไม่กล้ามาพูดมาคุยเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่บ้านมาเล่าสู่ให้ฟังแต่ที่จริงนะถ้าปรับทุกข์กับพระหรือว่ามาถามปัญหากับพระพระก็จะได้ช่วยแนะนําในการแก้ไขในการปฏิบัติเพราะว่ามามีหน้าที่ที่จะแนะนําวิธีการที่จะไประงับดับทุกข์ต้องใช้ธรรมดับทุกข์ต้องใช้ธรรมนะฮะต้องใช้ธรรมะ ตัวธรรมะโอสถเนี่ยมันแก้ทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางกายนี่ก็เป็นเรื่องของหยุกยารักษาโรคไปให้นั่นเป็นเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตใจต้องใช้ธรรมะเท่านั้นถึงจะแก้ทุกข์ได้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกคิดไม่ถูกแล้วงานนั้นก็ทุกข์ก็ไม่สามารถจะไปดับได้เราต้องเข้าใจให้ถูกว่าเหตุของความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเรามันมาจากที่ใดที่ไหนเห็นไหมก็ต้องไปรู้ต้นเหตุต้องไปแก้ที่ต้นเหตุส่วนใหญ่ก็ไปแก้ที่ปลายเหตุกันนะฮะมันไปกบไว้ไม่ใช่ไปแก้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกฮะมันต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องรู้สมุฏฐานหรือสมุทัยถ้าโรคทางกายเขาต้องรู้สมุฏฐานของโรคอะฮะแต่ถ้าโรคทางจิตเนี่ยต้องรู้ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยฮะนี่มันเป็นรายละเอียดถ้าเราไม่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่าถ้าขาดสมาธิแล้วมันไม่รู้รายละเอียดนะฮะรายละเอียดของความทุกข์มันเป็นเรื่องปีกย่อยที่จะซอยเข้าไปเห็นชัดเจนนั้นต้องมีสมาธิต้องคิดจิตใจที่มีความสงบถ้าไม่มีความสงบแล้วมันก็จะไปรู้เหตุปัจจัยรายละเอียดของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ผิวเผินนะฮะแล้วการรู้ผิวเผินไม่รู้ซึ้งเข้าไปถึงแก่นแท้หรือแก่นธรรมนะมันดับทุกข์ไม่ได้ถาวรนะจริงๆก็เป็นการกบทุกข์เอาไว้ไงฮะฉะนั้นที่เราต้องอะไรรักษาศีลต้องทำสมาธิต้องพยายามเจริญปัญญาให้มันเกิดขึ้นนะเพราะอะไรฮะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราทำไม่ครบสูบไม่ครบถ้วนมันก็เป็นเรื่องยากที่จะไปแก้ไขฮะใช่ไหมที่จะไปแก้ไขความทุกข์นั้นได้มันต้องประกอบกันใช่ไหมเหมือนต้นไม้ที่เปรียบเทียบอุปมาประไม้ฟังฮะศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลมันต้องประกอบกันนะฮะผลของการปฏิบัติมันก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิและตัวปัญญาเราจะไปใช้สัญญาอ่านคล่องท่องจำโดยทำไม่จริงอะไรบางทีได้ยินได้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าไปอ่านไปเขียนไปเรียนเพียงแค่ทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติเลยมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เป็นสัญญาไปหมดเอาความทุกข์มันเกิดจริงๆมันเกิดที่ใจนะฮะไม่ได้เกิดที่ความจำนะมันเกิดจากความจริงความทุกข์จริงๆก็ที่ใจก็ต้องนะเลยไปแก้ที่ใจกันดังนั้นการฟังบ่อยๆแล้วก็โอ้ปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมั้ยนั่นเป็นปัจจัยที่ต้องเอามาใช้สายเข้าจากสกลครับหลวงพ่อจากโยมสาครเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลสมัครการครับหลวงพ่อจ้าว่าไงคุณโยมถ้าผมจะถามว่าเนี่ยครับทำไมในนั่นไหมในพระวินัยอ่ะถ้าว่าพระบิณฑบาตเนี่ยทำไมถึงเราไม่ให้ญาติโยมนั่งแล้วใส่บาตรครับผมบอกว่าให้ยืนนะฮะแค่นี้ป่ะจ๊ะแค่นี้ไหมมีต่ออีกไหมจ๊ะหรือว่าถามแค่นี้หรือเปล่าถามว่าเวลาเนี่ยพระบิณฑบาตทุกวันนะบางครั้งเขาก็นั่งว่าเอ๊ะมันถ้ามันผิดวินัยนะก็บอกว่าพระผิดก็ว่าละอาบัติ
แล้วทำไมถึงเราไปบินอบาทอาบัตแล้วจะได้อะไรขึ้นมาผมก็มานั่งคิดอยู่นั้นในไปบินหลกๆเขาเขียนไว้ยังไงกันนะฮะโยมนั่งใช่ไหมจ๊ะทำไมโยมนั่งใส่บาตรโยมนั่งเนี่ยพวกเนี่ยพระจะให้พรไม่ได้กันนะโยมนั่งใส่บาตรกับโยมทำไมโยมนั่งใส่บาตรไม่ให้ยืนโยมนั่งใส่บาตรแต่ไม่ให้ยืนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่การยืนใส่บาตรนั่งใส่บาตรก็ใส่ได้สามารถจะใส่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีอะไรพระเห็นว่าพระไม่ให้พรหรือเปล่าเกี่ยวกับวินัยท่านให้พรไงท่านให้พรนะฮะอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยบอกว่าถ้าเอ่ยเป่งออกมานี่ก็มันก็ผิดแล้วนี่ก็บอกว่าถ้าว่าให้พรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเอ๊ะบอกเขาอยากทำว่าไม่ให้ท่านผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ท่านอาบัติอย่างเงี้ยคือที่จริงอะก่อนกล่าวจริงๆแล้วถ้าจะพูดกันตามประวัติความเป็นมาถ้าพูดในเรื่องของไตรปิฎกหรือว่าในวินัยของพระอะไรก็อันนี้ถ้าเป็นยุคสมัยมันที่มันเปลี่ยนไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าพระในเสขยวัตรพระปีบิณฑบาตก็พึงสำรวมดูในบาตรเมื่อโยมใส่บาตรนะฮะต้องทำสติต้องอะไรใช้ความสำรวมเมื่อข้าวตกไปในบาตรที่จริงต้องมองดูในบาตรนะฮะพอพโยมตักข้าวไปเสร็จแล้วอะไรแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าพระจะให้พรหรือไม่พรมันก็เป็นพรนะเขาทำไว้ใจว่าพรนั้นหมายถ้าแปลให้รู้ความหมายคืออะไรล่ะฮะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขขังพระรังพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องพระให้พรหรอกมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราใช่ไหมเราทำตามพรนั้นที่เขาขอพรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความหมายความจริงพระเพียงแค่บอกพรให้เราไปประพฤติปฏิบัตินะฮะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่พระจะให้แต่ภาษาบาลีไงเราก็ไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมฮะต้องให้พรซะก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าทำไมเขาไม่บอกว่าโยมให้ลุกขึ้นใส่บาตรอะไรเงี้ยถ้ามันจะบอกไปงั้นว่าอย่าให้อาตมาอาบัติอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะคนคือไม่ค่อยเข้าใจกันน่ะไม่คงไม่เข้าใจกันนะโยมที่จะต้องบอกต้องแนะนำญาติโยมด้วยให้เข้าใจที่จริงนะโยมนะถึงพระไม่ให้พรโยมจะไปว่าพระเพราะถ้าพระสำรวมดีพระมีสมาธิในการพินิจพิจารณาอาหารนะตรงนั้นเราได้พรแล้วฮะแต่นี้ที่มาบอกเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความหมายของการที่ว่าอายุวันโนสุขขังพรังคืออายุวันนะสุขะพละนั่นเองทีนี้อายุวันนะสุขะภาระอันนั้นน่ะใครจะมาเสกมาเป่าให้เรามีอายุวันนะสุขะภาระนั้นไม่ได้ต้องเราทำเองพระเพียงบอกวิธีการที่จะทำให้เกิดอายุวันนะสุขะภาระที่ได้มาแปลความหมายให้ฟังว่าพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดคือมีความอ่อนน้อมอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นนิดตอนนี้เราได้เห็นไหมฮะเราต้องตั้งใจเราได้อยู่แล้วแต่พระที่สำคัญต้องมีความสำรวมสังวรระวังดูที่พระมหากัสสปะตอนออกนิโรธสมาบัติท้าวสกะเทวราชพระอินทร์นะฮะต้องการจะให้มีรัศมีมีบารมีมากธรรมดานั้นพระมหากัสสปะนั้นท่านเป็นลูกเศรษฐีเมื่อออกบวชแล้วท่านบอกว่าเมื่อท่านบวชเป็นพระแล้วจะไม่ไปรับบิณฑบาตกับเศรษฐีนะฮะคนร่ำรวยจะไปโปรดแต่คนจนเพื่อจะได้อานิสงส์เพื่อให้คนจนได้มีอานิสงส์บารมีจากท่านเนี่ยไหมท่านก็เป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในการถืออยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยพุทธเจ้าทรงยกย่องนะแล้วถือพระอะไรพระบางสกุลเป็นวัดเนี่ยนะท่านทำอยู่เป็นประจำพุทธเจ้าทรงยกย่องเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติแล้วเพราะว่าพระอรหันต์ที่เข้าฌานสมาบัตินั้นถ้าออกจากฌานสมาบัติถ้าใครได้ใส่บาตรจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเลยฮะนะคนจนก็จะกลายเป็นคนมีไปคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นราชามหากษัตริย์ได้ราบได้ยศสูงทรงอะไรเงี้ยทีนี้พระอินทร์คือท้าวสกะเทวราชก็รู้ว่าโอ้เนี่ยเทพบุตรที่เกิดมาใหม่ๆเขาสร้างบุญมาเยอะรัศมีจะมาข่มกับอะไรจอมเทพแห่งสวรรค์แล้วเนี่ยไม่ทำยังไงรัศมีเราชักจะอ่อนลงอะไรจะหายรัศมีที่ไหนบารมีที่มาเพิ่มเติมก็ดูได้จากขุทิพย์แล้วเรียกว่าสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยอะไรก็ไม่เห็นนะพระมหากัสสปะกำลังจะออกนิโรธสมาบัตินะฮะท่านก็เลยบอกว่า
ถ้าพระมหากัสสปะท่านตั้งอธิษฐานไว้หรือว่าปฏิญาณไว้ว่าจะไม่รับปฏิบัติคนยากจนเราก็จะต้องจำแรงแปลงเป็นคนแก่ยากจนเป็นช่างหูกระต้องตายยายปลูกกระท่อมไว้ข้างหน้าก็รู้ว่าเส้นทางที่พระมหากัสสปะจะไปบิณฑบาตนะท่านก็จำแรงแปลงมากับนางสุจดาซึ่งเป็นชายานะมาเป็นคนแก่ตายายเห็นไหมทีนี้พระมหากัสสปะก็เดินสำรวมไปฮะท่าตาลงต่ำทอดตาลงต่ำนะไม่ได้มองนะฮะไปไกลนะฮะธรรมดาพระนี่ต้องทอดตาลงต่ำมองไม่เกินวาในสองสี่ศอกนะฮะนี่เขาเรียกว่าสำรวมระหว่างเดินไปก็ทำสมาธิไปด้วยนะฮะเป็นตัวไปก็ไม่ได้ไปมองหน้าไปถึงนี่เห็นไอ้แวบๆว่านี่มีกระท่อมเก่าๆมีสองตายายอยู่อะไรเนี่ยเป็นคนยากจนน่ะท่านก็เปิดบาตรรับสองตายายจำแรงแปลงมาจากพระอินทร์เมื่อใส่บาตรข้าวเป็นข้าวทิพย์น่ะเมื่อพระหากัสสปะท่านมองอยู่ในบาตรพอข้าวตกก็รู้เลยได้กินปุ๊บนี่เป็นข้าวทิพย์ไม่ใช่ข้าวของบุคคลธรรมดาก็เงยหน้ามองอ้าวท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์จำแรงแปลงมาท่านก็เลยติงว่าพระองค์ทำไมมาแย่งบุญบารมีของคนยากจนแล้วพระองค์เป็นถึงจอมเทพล่ะฮะเห็นไหมถึงมาแย่งบุญบารมีของคนยากจนแล้วพระอินทร์ก็ตอบว่าไงพระอินทร์บอกว่านี่ก็ยากจนเหมือนกันยากจนบารมีเห็นไหมท่านก็บอกว่างั้นเพราะว่าเทพบุตรที่ไปจุตินะรู้สึกว่าจะมีบารมีข่มแล้วอะไรแล้วนะก็สร้างบารมีมามากก็อยากได้บารมีจากพระคุณเจ้าอันนี้แสดงว่าพระมหากัสสปะนั้นสัตย์สำรวมมองในบาตรเข้าตกในบาตรถึงได้รู้ไหมอันนี้พูดในเรื่องการบิณฑบาตให้ฟังเห็นไหมเห็นไหมโยมจะได้เข้าใจเห็นไหมครับคงวางไปแล้วครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมมาลีจะเลื่อนพรจ้าโยมข้ากันนะมาตรการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะคือจากคำถามเมื่อกี้นะโยมเคยได้ยินว่าไม่ให้บุคคลนั่งรับพรพระตอนพระใส่บาตรน่ะพระใส่บาตรแล้วไม่ให้นั่งรับพรพระน่ะเพราะว่าได้ยินว่าเคยพระจะอาบัตินอกจากผู้ป่วยอะค่ะโยมเคยได้ยินมาอย่างนี้คนถามตะกี้นี่อาจจะฟังผิดอะค่ะนั่งรับพรพระตอนพระใส่บาตรแล้วตอนนั่งรับพรนะคะโยมเคยได้ยินมาอย่างนี้นะคะลองคงจะเข้าใจผิดเมื่อกี้เนี่ยค่ะกับนมัสการนะคะก็ถ้าจะมีในข้อนั้นก็มีอยู่ในเสขยวัตรที่บอกว่าพี่พึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมกับผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ในปฏิโมกใช่ไหมอาจจะถือตรงนั้นใช่ไหมมีไหมในข้อปฏิโมกใช่ไหมนะฮะผู้ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่จะไม่แสดงธรรมเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมกับผู้เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ใช่ไหมในปฏิโมกใช่ไหมในเสขยวัตรเนี่ยก็ความจริงก็นี่ที่เล่ามาบอกที่ว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าพระท่านพึงสำรวมไม่จำเป็นที่จะว่าจะต้องไปให้พรเสมอไปที่ให้พรก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ทำไปถ้าเพื่อความสบายใจแต่ที่จริงแล้วถึงไม่ให้พรมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระที่ให้พรก็ดังที่แปลความหมายให้ฟังนั่นแหละฮะทีนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจใช่ไหมเรียกว่าความขังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ที่การพระให้พรนั้นที่จริงอยู่ที่การปฏิบัตินะของตัวเราต่างหากล่ะฮะพระเพียงแค่บอกนะฮะถ้าเรารู้หลักภาษาแล้วมันก็เข้าใจตรงนั้นก็จบตรงนั้นเองนะนั้นก็ขอฝากไว้นะก็อย่าไปว่ากันตรงนี้ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมใหญ่เจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคืออยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธินะคะแล้วก็ฟังพระเทศไปด้วยจิตจะจับอยู่ตรงไหนคะบางทีฟังหลวงพ่อแล้วกลับมาดูลมหายใจมันก็เป็นสองอย่างใช่ไหมคะอยากจะทราบว่าทำยังไงถึงจะถูกต้องอะค่ะเวลานั่งฟังพระเทศแล้วเราทำสมาธิหลับตาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะกลับนมัสการค่ะจะฟังทางทีวีนะคะจ้ะถ้ากรณีถ้าเราฟังเทศเราควรกำหนดด้วยความของการเทศนะจะได้ไม่แยกจิตนะฮะคือกำหนดรู้ว่าท่านเทศเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรถ้าเรามีสมาธิอยู่ในคำสอนหรือว่าคำเทศนั้นเราพิจารณาไปให้จดจำแล้วก็นำไปทำให้ได้ก็จะเกิดอนิสงส์มากกว่าตรงนั้นที่จะไปทำภาวนาเพื่อจะไปแต่กระแสขึ้นมันก็เป็นอะไรฮะสองจิตสองใจไปใช่ไหมฮะนะสมาธิมันก็ถูกแยกไปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเมื่อไปรวมกันอย่างนั้นแล้วจิตนิ่งเป็นหนึ่งเดียวนะฮะทีนี้ถ้าเรานิ่งเป็นหนึ่งเดียวเราก็จะทำให้เรารู้ชัด
จนขึ้นแล้วก็สามารถจะจดจำได้แม่นยำแต่ถ้าแยกออกไปแล้วมันสับสนซับซ้อนใช่ไหมไอ้อีกอย่างหนึ่งก็แหมจะทำสมาธิจะกับองค์บริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งก็ฟังใช่ไหมอย่าเคยฟังเทศมันก็เลยถูกแยกไปเอาฟังดีกว่าเวลาที่เราฟังนะฟังเทศก็กำหนดรู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วก็กำหนดพิจารณาไปหรือว่ากำหนดให้จิตนิ่งว่าความหมายว่าอะไรนะฮะอักขระพยัญชนะที่ท่านสอนที่ฉันเทศอะไรเนี้ยอันนั้นก็จะได้สมาธิเป็นขั้นตอนที่ว่าเราเหมือนเราฟังพระสวดอะถ้าเรากำหนดได้ฟังการสวดนั้นเราก็จะรู้ความหมายเข้าใจถึงลึกซึ้งจิตใจก็สงบได้เป็นระดับหนึ่งเห็นไหมยอมคนทำอย่างนั้นดีกว่านะไม่ควรที่ไปภาวนาก็เวลาภาวนาก็ภาวนาไปเลยหนึ่งเดียวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นนั่นแหละไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดูถ้าอยากดูก็ดูจิตดูใจเราเนี่ยนะเนี่ยดูจิตดูความคิดของเรากำหนดให้มันนิ่งให้มันเป็นหนึ่งเพื่อจะได้แยกไอ้จิตที่วิตกวิจารอะไรเงี้ยเป็นหลายจิตหลายใจให้มันไม่มันมาเป็นใจเดียวให้มันเป็นหนึ่งเดียวอันนั้นจะดีกว่านะฝากไว้ก็ดีแล้วโยมถามจะได้มีความเข้าใจที่คำความหมายว่าสุดสูสังละพระเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาอันนี้ฮะต้องเข้าใจความหมายนะฟังให้ดีหมายถึงว่ากำหนดรู้ในเวลาการที่กวังความหมายของการพูดแล้วก็ความหมายของการฟังอะไรเงี้ยมันจะได้สมประโยชน์ได้กันนะฮะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังด้วยอันนั้นตรงนี้สำคัญเลยนะฮะต้องแยกให้ออกนะฮะงั้นฟังแล้วก็เกิดความสงบบางทีเราฟังไปนี่บางคนบางท่านเนี่ยฟังพระท่านเทศต่อแล้วก็จิตใจรวมสงบไปถ้ามันมีบางครั้งมันมีเหมือนกันที่ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนมาฟังไปพิจารณาไปจิตรวมรู้แล้วมันก็กระตัดกระแสที่ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่ามีความรู้ว่ามีความสงบเกิดขึ้นมันก็มีบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกันนะมันแล้วแต่บุคคลเหมือนกันนะฮะบางครั้งเราฟังไปปุ๊บจิตมันรวมไปเองนะเป็นสมาธิขึ้นแล้วตัดกระแสขึ้นทางเสียงทางโสตะทางหูไม่ได้ยินเนี่ยไหมไม่ได้ยินเสียงอันนั้นนิ่งเป็นหนึ่งไปได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่จะให้ดีแล้วก็นะฟังให้ได้เกิดประโยชน์ที่ว่าท่านอธิบายอะไรบ้างเพราะว่าการเทศน์การสอนนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการทำจิตทำใจทั้งนั้นเนี่ยไหมจะว่าวางไว้ระดับไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้สมาธิขั้นหนึ่งตอนหนึ่งที่ว่าเราจะต้องนำไปใช้เมื่อเราอยู่สงบนะฮะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ได้รู้วิธีการไงในการที่จะปฏิบัตินั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมก็ต้องฝึกฝนต้องทำนะมันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละคนบางคนก็นั่งสมาธิก็ชอบสงบไม่ชอบที่ได้ยินเสียงนะใช่ไหมบางคนต้องมีเสียงกล่อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงจะรู้สึกว่าจะสงบอะไรไม่งั้นจิตก็จะอะไรออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตบ้างอนาคตบ้างเห็นไหมไปหมดอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดแต่ว่าถ้ามานั่งสงบแล้วรู้สึกว่าแหมพอจะสงบแล้วหลับมีเป็นงั้นไหมและพอจิตจะรวมหลับเลยใช่ไหมต้องมีเสียงคอยเตือนเป็นการกระตุ้นทำให้มีสติอะไรเงี้ยฮะบางทีครูบาอาจารย์นั้นก็เทศต้องติยาไปต้องอย่าให้หลับนะฮะอย่าให้เพลินไปนะอย่าให้เผลอนะต้องลำดวนจิตให้รู้อยู่กับปัจจุบันอะไรอันนี้มันก็มีส่วนเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะนะเราต้องทำเข้าใจให้มันถูกต้องถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ถามมาอีกนะมีประสบการณ์อะไรมาเล่าบอกกันได้ผู้ที่ฟังรายการจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติกันเป็นเรื่องดีนะพอบางคนอยากจะรู้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะถามอย่างไรนะเข้าใจไหมไม่รู้จะตั้งคำถามอย่างไรอันนี้ก็อาศัยผู้ที่ถามคนที่ฟังก็จะได้รับความรู้อันนั้นไปด้วยแต่นั่นแหละที่บอกให้ฟังก็บอกว่าถ้าฟังให้ดีมันจะเกิดปัญญาไงฮะแต่ปัญญาเกิดความเข้าใจวิธีที่จะไปใช้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องอะไรเงี้ยฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องไปเกรงใจนะถามมาได้เลยอย่าไปคิดว่าแหมทำไมขนาดนี้ยังไม่รู้บางคนจะไปกลัวนะว่าเขาจะว่าใช่ไหมมีเรื่องอย่างนี้ยังไม่ต้องไปถามพระอีกอะไรมีนะบางคนอ่ะนะมาถามหลวงพ่อเหมือนกันไม่กล้าถามอ่ะนะออกรายการใช่ไหมกลัวคนเขาจะแหมอย่างนี้อย่าไปถามหลวงพ่ออีกอะไรอย่างเงี้ยถามได้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้ก่อนเกิดเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เองอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะพระก็ยังต้องเรียนต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมต้องคอยแนะนำอ่ะฮะใช่ไหม
คอยเตือนสติคอยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยญาติโยมทางบ้านบางทีก็ไม่มีพระไปสอนไปแนะนำแต่ยินนี้ตรงนี้ยังดีที่ว่าอะไรครูบาอาจารย์ท่านให้มีทีวีมีวิทยุนะเพื่อส่งกระแสทางคลื่นทีวีทางวิทยุไปสู่บ้านสู่เรือนนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปส่งกระแสจิตมันคงจะลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เขาอะไรโทรจิตอะไรกันได้เดี๋ยวนี้มันยากเหมือนกันนะใช่ไหมแต่โทรศัพท์ไลน์เฟซอะไรยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะใช่ไหมบางทีก็ถูกหลอกกันไปมั่งอะไรเงี้ยทีนี้ที่ต้องพิจารณาในการบริโภคอุปโภคนั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยในยุคก็เรียกอะไรยุคอะไรดิจิตอลเลยใช่ไหมดิจิตอลใช่ไหมนั่นแหละต้องพิจารณาเหมือนกันแล้วต้องพิจารณาให้มากเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมข่าวออกมาโอ้โหมีแต่เรื่องหลอกลวงอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีวิธีการที่ทันสมัยในการหลอกลวงกันเหมือนกันบางทีก็ไปเชื่ออะไรกันง่ายโปรพาการ์ดาเนี่ยที่ฝรั่งว่าโปรพาการ์ดาโฆษณาชวนเชื่อนะก็เชื่อกันแล้วใช่ไหมเรื่องไม่น่าเชื่อก็เชื่อมันทีมันไม่มีเหตุผลน่ะฉะนั้นพระพุทธองค์ที่ใช้ทรงให้ใช้อะไรฮะการพิจารณาการพินิจพิจารณาก่อนที่จะบริโภคสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เถอะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจอะไรไปนะครับสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อจากโยมเพชรเจริญพรจ่าโยมอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าถามอะไรเอ่ยจะถามนิดนึงคือว่าโยมนั่งสมาธิเนี่ยคือฟังดูธรรมะไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ได้พักเดียวพอสักพักนึงโยมจะได้ยินแต่โยมจะไม่รู้แล้วโยมก็จะมาเห็นอยู่ในตัวเองอย่างเงี้ยจ้ะคือมันเป็นสมาธิแบบไหนเจ้าคะพอนั่งไปสักพักได้ยินพระเทศใช่ไหมจ้ะแต่จะอยู่ที่ตัวตัวเองใช่ไหมใช่เวลาตอนฟังพระเทศหรือฟังอะไรก็สุดแท้แล้วแต่จะได้รู้แค่ตอนต้นว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่พอนั่งไปสักพักนึงก็จะมาอยู่ที่ตัวเองตลอดจ้ะจะไม่รู้เลยว่าพูดเรื่องอะไรจะเรียกว่าสมาธิแบบไหนและเดินทางแบบไหนซึ่งจะถูกต้องซึ่งจะดีขึ้นนะจ๊ะครับอ่ะตัวคุณถามให้หลวงพ่อนะครับโยมนั่งสมาธิครับแล้วก็ฟังเทศไปด้วยครับพอฟังไปสักพักแล้วก็นั่งไปด้วยแล้วทีนี้เทศที่ฟังพระเทศเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแต่ว่าจิตเนี่ยจะอยู่ที่กายตัวเองครับโยมเลยอยากถามว่าโยมเป็นแบบนี้คือสมาธิแบบไหนแล้วก็ควรปฏิบัติยังไงหรือว่ามีข้อแก้ไขยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันกระแสขึ้นเสียงมันรับไม่ได้หมายถึงว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวในการที่พระท่านเทศแสดงแล้วแต่ว่ารู้กายรู้จิตก็ได้มันก็เป็นสมาธิได้ก็แบบที่พูดให้ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าบางครั้งเราฟังเทศฟังธรรมไปแล้วเนี่ยพอกำหนดสักพักหนึ่งจิตเรารวมรู้ปัจจุบันเสียงก็ไม่ได้ยินนะรูปก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่ได้ยินแต่รู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตกายสงบจิตสงบเนี่ยมันก็เป็นสมาธินะเป็นอีกระดับหนึ่งนะตัดเสียงไปตัดรูปนั้นไปไม่มีนิมิตปรากฏแต่ว่าจิตเราสงบรู้กายรู้จิตนะฮะอันนั้นก็เป็นสมาธิอีกขั้นตอนหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกให้รู้กายรู้จิตไว้เป็นกายเดียวจิตเดียวกายหนึ่งจิตหนึ่งนะเห็นไหมที่ว่ากายเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอันนั้นใช้ได้นะไม่ต้องไปวิตกกังวลตรงนั้นว่าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มีสติรู้ตัวเห็นไหมไม่ให้หลับใช่ไหมไอ้ที่รู้แบบหลับไอ้กับรู้ไม่หลับหรือว่าหลับแบบไม่รู้กับไม่รู้แต่ว่าไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่ได้ยินเสียงแต่ว่ามีความรู้ตัวใช่ไหมอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธินะฮะเป็นขั้นตอนก็ปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไปไม่เข้าใจแล้วก็มาถามอีกเพราะว่ามันมีสองอย่างบางคนก็ฟังตลอดเลยฟังได้ตลอดจบมันมีความสงบกับเสียงแต่ว่าบางคนเนี่ยฟังครึ่งๆกลางๆก็จิตก็รวมสงบแต่เสียงไม่ได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนบางท่านเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมที่สังเกตบางคนก็ต้องอะไรให้อารมณ์กรรมฐานให้อารมณ์ของการปฏิบัติตลอดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแต่บางคนบางท่านไม่ต้องอ่ะใช่มั้ยไม่ต้องใช้การให้อารมณ์กรรมฐานเค้าก็รู้จักวิธีการที่จะปฏิบัติกับสงบแต่ไปให้อารมณ์โดยให้อารมณ์กรรมฐานหรือให้อารมณ์ปฏิบัติกับไม่สงบอีกเพราะว่าจิตต้องควบสงบไว้ไงฮะไม่นิ่งใช่มั้ยก็มีประเภทนั้นอีกอ่ะ
อันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยถือว่าแม้แต่การประพฤติปฏิบัติก็มีหลายแบบหรือว่าหลายอย่างแต่ละแบบแต่ละอย่างก็ถึงกายถึงจิตไม่ได้นะฮะจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายทั้งนั้นฮะที่วันก่อนที่บอกว่าถ้าคนต้องการให้สงบอะไรก็ต้องพิจารณาแต่ว่าติงสะการะสัตยายอาการ32อ่ะเห็นไหมพิจารณาอาการ32เพราะว่าคนเราไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีอาการ32ใช่ไหมถ้าเรียกว่าถ้าอาการไม่ครบ32ประการนี้ถือว่าไม่ปกติใช่ไหมเห็นไหมเขาเรียกไม่ครบอะไรอาการ32ถ้าผ้านี้อาการไม่ครบ32บวชได้ไหมถ้าตามวินัยบวชได้ไหมถ้าไม่ครบ32อ่ะก็อยู่ที่พิจารณาว่าส่วนไหนก็นั่นตีใช่ไหมแต่แม้ใครจะอะไรต้องให้อะไรครบอาการ32เห็นไหมถึงจะว่าเป็นคนที่อะไรสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าไม่ครบล่ะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ก็คงบวชไม่ได้ก็นี่แหละฮะก็ที่อันนี้ที่พูดอย่างนี้หมายความถึงว่าถ้าเราสามารถจะสาธยายน้อมระลึกนึกถึงอาการ32อนุโลมปฏิโลมว่าย้อนไปย้อนกลับเหมือนนะสัจจะปัญจกรรมฐาน5เนี่ยที่อุปัชฌาย์บอกตอนที่บรรพชาอุปสมบทใช่ไหมท่านบอกสัจจะปัญจกรรมฐาน5ที่บอกว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอนุโลมปฏิโลมใช่ไหมเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ทีนี้เรามาอนุโลมดวัตติงสะการะสาธยายถึงอาการ32นะใช่ไหมย้อนขึ้นย้อนลงย้อนไปย้อนมาให้ครบถ้วนสมาธิเกิดขึ้นได้เหมือนที่วันก่อนที่เล่าให้ฟังบอกว่าพระภิกษุ30รูปนะฮะที่ไปปฏิบัติที่ป่าเห็นไหมฮะท่านก็ได้กรรมฐานจากพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาธยายถึงดวัตติงสะการะอาการ32นะให้ไปพิจารณากันทั้ง30รูปนะไปอยู่ป่าไปภาวนาที่มีอุบาสิกาท่านหนึ่งก็มีความศรัทธาเห็นไหมมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระสงฆ์ที่มาอยู่ปงมือป่าแล้วคงขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่แล้วนั่นก็เป็นหมู่บ้านที่กันดารแต่ว่าอุบาสิกานี้เขาค่อนข้างจะมีฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็มีศรัทธาด้วยใช่ไหมก็เลยมาประวารณาตัวบอกว่าพระคุณเจ้าทั้ง30รูปนั่นขาดติ่งหนึ่งประการใดในปัจจัยสี่ที่สมควรกับสมณะบริโภคแล้วก็เรียกร้องจากโยมได้โยมปรณาแต่โยมขอเรียนกรรมฐานจากที่พระคุณเจ้าได้มาจากพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนกรรมฐานบทไหนพระท่านก็บอกว่าพุทธเจ้าให้สาธยายดวัตติงสะการะคือสาธยายอาการ32นะที่มีอยู่ในร่างกายนั่นแหละพระท่านก็บอกไอ้อุบัติกานะว่านี่ต้องสาธยายอาการ32อุบัติกาก็เอาไปปฏิบัติเหมือนกันพระก็ปฏิบัตินะแต่พระนั้นเมื่อไปอยู่ในที่กันดารก็ขาดปัจจัยสี่ที่ไม่สะดวกไม่สบายเหมือนกับอยู่วัดใช่ไหมใช่ไหมอยู่วัดมันก็ขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าขาดมีความขาดแคลนต่างกันไปความต้องการแต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันต่างนิสัยกันใช่ไหมนี้อุบาสิกาเมื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมสาธยายอาการ32ไปพิจารณานั้นพิจารณาไปพิจารณามาก็เกิดอสุภะในอาการ32เนี่ยเกิดอสุภะความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูล อสุภะกรรมฐานเกิดขึ้นในอาการ32นะฮะก็พิจารณาไปพิจารณามาจากความไม่จากสวยงามกายไม่สวยงามสำเร็จเป็นอนาคามีเห็นไหมฮะเพราะอนาคามีนี่จะละราคะหรือโทสะเห็นข้อแปรบุคคลเป็นปฏิกูลหมดนะฮะไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะเกิดขึ้นและได้จักขุญาณอีกด้วยสามารถจะไปรู้วันละจิตนะที่ต้องการอะไรด้วยเมื่ออุบาสิกานั้นปฏิบัติแล้วสำเร็จเป็นอนาคามีได้จักขุญาณเกิดขึ้นก็ไปดูพระคุณเจ้าที่ปรนนาไว้องค์นั้นก็ขาดนั่นองค์นี้ก็ขาดนี่ตอนกลางคืนนะพระท่านก็คิดนะขาดนั่นขาดนี่พอตอนเช้านั้นอุบาสิการู้ก็จัดขาของไปถวายทุกรูปทุกองค์เลยนะทั้ง30รูปที่มีความแตกต่างกันนะพระก็สงสัยนะอุบาสิการู้ได้ยังไงของก็ต่างกันเลยไม่เหมือนกันความต้องการของพระ30รูปเนี่ยดูไปแล้วนี่อุบาสิกาน่าจะมีจักขุญาณที่สามารถรู้ล่วงรู้เวลาวาระจิตนี้ได้มั้ยเราไม่ได้ทันบอกเลยนั่งขอเอามาให้หมดจัดมาให้เรียบร้อยหมดเนี่ยเอ็นท่าจะอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวคิดไปเป็นอกุศลแล้วจิตแล้วเนี่ยเราก็จะอายโยมเลยดิเราเป็นพระใช่มั้ยอายโยมใช่มั้ยโยมมารู้วาระจิตต้องการอะไรถ้าคิดไม่ดีปั๊บมันเสียเลยนะใช่มั้ยก็เลยกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าอ้าวเป็นไงกลับมาแล้วเนี่ยใช่มั้ยได้มรรคได้ผลอะไรยังปฏิบัติได้แล้วยังเนี่ย
บอกว่ายังไม่ได้เลยเอาเรามาทำไมล่ะบอกว่าโอ้โหอุบาติกานั้นรู้วาระจิตนะฮะกลัวจะคิดไม่ดีกลัวจะอายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีแล้วนะเขารู้วาระจิตเนี่ยกลับไปใหม่ไปภาวนาต้องการให้ไม่เขารู้วาระจิตก็จะให้จิตมันออกข้างนอกสิเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรต่างๆเนี่ยพยายามให้จิตอยู่ข้างในเขาก็ไม่สามารถจะมาตรวจรู้วาระจิตของเราได้กลับไปแล้วดีแล้วจะได้มีความเพียรพยายามไม่ให้จิตออกข้างนอกทั้งกลางวันกลางคืนนะก็ให้กลับไปอีกทั้ง30รูปพระก็กลัวว่าอุบาสิกาจะรู้วาระจิตอีกก็พยายามสำรวมสังวรระวังนั่งยืนเดินนอนเจริญสติปัฏฐาน4นะฮะมีความนะฮะเพียรความพยายามอย่างสูงสุดเลยในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันทั้ง30รูปใช่มั้ยนะฮะก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมดาจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าพระภิกษุสั่งให้ญาติโยมตัดต้นไม้ถางหญ้าในวัดเนี่ยเจ้าค่ะจะผิดวินัยไหมเจ้าค่ะพระภิกษุทางแล้วอันนี้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารพระก็ต้องใช้วิธีการที่พูดให้มันถูกหลักเขาก็มีอย่างกัปปิยะโวหารเนี่ยคือวาจาที่สมควรกับสมณะหรือสมควรกับพระอะไรเนี่ยแต่ไปใช้ตรงๆก็จะเลี่ยงอาบัติไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีโวหารเนี่ยดูตรงนั้นหน่อยที่อันนั้นก็ต้องไปเลี่ยงคือบอกตรงๆไม่ได้บอกเป็นอุบายถ้าเป็นอุบายใช่ถูกต้องเป็นอุบายในการที่จะบอกค่ะแต่ถ้าไปบอกว่าไปตัดหญ้าที่ขุดดินทีเนี่ยบอกตรงนั้นเป็นอาบัตินะฮะเพราะว่ามันตรงกับอะไรที่ภิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องอะไรปัจจิตีใช่ไหมนั่นมันมีอยู่ในปัจจิตีเห็นไหมฮะปัจจิตี92เห็นไหมฉะนั้นต้องใช้อุบายเขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารให้เหมาะควรกับพระอันนี้ไหมอันนี้ต้องใช้อุบายจากนั้นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะแล้วส่วนใหญ่พระใช้อุบายกันหรือเปล่าก็เป็นอุบายส่วนใหญ่อ๋ออันนั้นก็สำคัญเหมือนกันต้องเข้าใจถึงเรื่องวินัยนะฮะให้มันถูกต้องเห็นไหมคือว่าเราเป็นพระอะไรเงี้ยจะไปใช้คำตรงๆแบบคารวะอย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเผลอใช้กันไม่ค่อยจะได้แล้วนะเผลอไปนะเพื่อนนะฮะต้องมีอะไรสมณสัญญาหน่อยใช่ไหมใช่ครับแต่มณสัญญาแล้วลึกถึงความเป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วเนี่ยก็เรียกมีสมณสัญญาแต่ถ้าว่าเป็นคนทั่วไปก็ต้องมีสมณสำนึกใช่ไหมคุณพิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองว่าจะใช้กริยามารยาทอย่างไรคำพูดอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเพศประกอบวัยของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ปัจจัยสำคัญฉะนั้นมันก็จะไปตรงที่แบบที่หลวงพ่อพูดว่าอะไรต้องมีอะไรมีความอ่อนน้อมมีอัปปัจจยะหน้าใหม่หรือมีคำที่ว่าพระให้พรที่บอกว่านะพรทั้ง4ประการย่อมเจริญแต่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะฮะนะทีนี้พระให้พรอยู่เป็นประจำไม่รู้จักกี่วัดกี่รูปกี่องค์แต่เราไม่มีความอ่อนน้อมไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยแล้วถามว่าคำที่พระให้พรจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ไหมขลังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามมันนะเพราะว่านั่นศักดิ์สิทธิ์ถึงจะได้พรจากพระแต่ว่าทำตัวมันก็ไม่มีประโยชน์ทำตัวตอนนี้เดี๋ยวที่หลวงพ่อถึงไปพูดว่าไงฮะเห็นไหม ที่ดีพระให้พรนั้นถือว่าเป็นความขลังแต่ถ้าเราไปประพฤติปฏิบัตินั้นเราใช้ความคิดนะฮะความเข้าใจนะฮะที่เราพ่อสนองว่าให้แปลคำให้พรบาลีเป็นไทยหลวงพ่อจำได้เมื่อพ.ศ.2518หลวงพ่อบวชได้2พรรษาแล้วอ่ะท่านก็บอกให้แปลลมจะได้รู้หลวงพ่อก็ดีนะหลวงพ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ถือขังมานานแล้วให้โยมเข้าใจให้มีความคิดความเข้าใจบ้างจะได้ปฏิบัติให้ถูกอ่ะก็เหมือนที่กล่าวไว้เนี่ยที่ว่าให้พรเนี่ยนะเพียงแค่อายุวันโนสุขังพลังนี่จะรู้ความหมายไหมนะเห็นไหมแหมนึกว่าเราพาให้พอแล้วสักติดแต่ไม่รู้ความหมายว่าอะไรเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกันนกแก้วนกขุนทองไปหรือเปล่าคล้ายๆกันไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเคยพูดอย่างนั้นนะฮะพ่อก็จำได้หลวงพ่อเคยจำได้ท่านว่าอย่างนั้นก็เลยมาแปลกันนะฮะให้รู้ความหมายฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราแปลให้เข้าใจเราก็จะรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องให้เหมาะสมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็มาบอกโอ้เด็กรุ่นใหม่นี่โอ้ว่านอนตอนยากอะไรฮะใช่ไหมว่านอนตอนยากไม่ค่อยจะเชื่อพ่อแม่ไปเชื่อเพื่อนเชื่อสื่อมากกว่ามีส่วนไหมอย่างนั้นฮะ
พ่อแม่เตือนไม่ค่อยเชื่อแต่สื่อเตือนเพื่อนเตือนเพื่อนชวนให้เชื่อใช่ไหมนะฮะแต่พ่อแม่ชวนให้เชื่อก็ไม่ค่อยเชื่อหรือเปล่าก็มีบางคนบางท่านนะฮะเป็นบางคนบางท่านแต่ไม่ทุกคนทุกท่านมันชักจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็เบาลงไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าในส่วนความคิดส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็60ร้อยละ60ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับความคิดส่วนตัวของร้อยละ60ที่ไม่เชื่อ60ไม่เชื่อใช่ป่ะ60ไม่เชื่อ อ๋อมันก็เกิน50ไปใช่ไหมเกินครึ่งใช่ไหมใช่ครับก็เกินครึ่งเพราะว่ายุคนี้มันก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมก็ตามยุคตามสมัยมันก็ส่วนมากจะไปทางดิจิตอลทางโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่แต่พอสังคมครอบครัวนี่จะลดลงครับมันก็เลยแต่ส่วนมากในความคิดส่วนตัวของผมก็จะไปทางนั้นซะส่วนใหญ่หลวงพ่อจึงประคับประคองคำบอกว่าอะไรสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาใช่ไหมครับถูกต้องไหมมันก็จะสุ่มเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าไม่นำพาคือไม่ปรึกษาหารืออะไรกันใช่ไหมไปหารือกับคนไลน์คนเฟซอย่างเดียวนั่นแหละเลยถูกหลอกบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมที่มาคุยให้หลวงพ่อฟังอันนี้มีปัญหามาปรึกษาอะไรนะก็มีเยอะเลยเนี่ยมาทางเฟซทางไลน์อะไรทางอะไรอินสตาแกรมอะไรค่ะนะฮะคือมีเยอะอะไรเนี่ยเป็นยังไงนะก็ต้องใช้สื่อมันต้องใช้ให้มันถูกลักษณะถูกที่หรือถูกเวลาด้วยปะหลวงพ่อว่าไงนะใช่ไหมมันก็มีประโยชน์มีสาระประโยชน์หลวงพ่อเห็นในยูทูบมันก็มีรายการธรรมะและในการที่อะไรเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของอะไรเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์เรื่องเกษตรกรรมแล้วก็มีหมดการตลาดการค้าขายทำไมไม่ไปดูยังไงบ้างอ่ะเห็นไหมก็ต้องได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมอยู่ที่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์หรือใช้ให้เกิดโทษนั่นสิมันเป็นลักษณะอย่างนั้นต้องเคยให้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาเกิดคุณค่าเอาอะไรฮะไปช่วยในการดำเนินชีวิตเห็นไหมฮะให้มันอะไรดีขึ้นน่ะเห็นไหมถ้าไปบริโภคสื่อแต่เพียงที่อะไรทำให้มันเสื่อมเสียจากเรื่องของอะไรจิตใจนิสัยเดี๋ยวมันก็จะไปเจริญทางด้านวัตถุแต่นิสัยเสียนิสัยเสื่อมเป็นงั้นไหมนิสัยก็จะเสียเสื่อมยิ่งกว่ายุคก่อนทำไมเก่าแต่ว่าวัตถุเจริญความสะดวกเห็นไหมเรื่องเรื่อยบอกว่ามันเก่าแล้วตายเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สมควรกับเหตุกับผลเลยใช่ไหมที่จะกระทำอะไรกันทั้งที่สื่อก็ออกมาเป็นข้อเปรียบเทียบทางปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานให้คนเราเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะมันก็สามารถจะทัศกีดูได้ง่ายใช่ไหมมันดูง่ายหาดูได้ทั้งที่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในคนเราเกิดมานี่มันต้องอะไรเกิดมาแล้วต้องทำดีนะฮะต้องทำให้มันดีครับมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมสุกริตครับเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกครับผมจ้าว่าไงคุณโยมคือมีธรรมเกี่ยวกับธรรมะนะครับจ้าซึ่งได้ยินมาจากหลายที่นะครับแต่ว่ามีข้อสงสัยบางประการนะครับจะถามมาได้เลยจ้ะครับคือมันมีคำว่าเหตุแล้วก็ปัจจัยนะครับคือเขามักจะพูดกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะครับผมยังไงต่อจ้ะแค่นี้หรือเปล่าคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนเราจะทำความดีหรือความชั่วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราสิครับเพราะทุกอย่างล้วนแต่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับผมอันนี้อยากจะขอความกระจ่างด้วยครับผมเหตุและปัจจัยก็มาจากกรรมฮะของเราที่กระทำนะฮะคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นเหตุปัจจัยของความดีที่เป็นผลเห็นไหมมาจากเหตุจากการคิดดีพูดดีเลือกทำดีนั้นถ้าเป็นผลบางครั้งมาจากเหตุที่เราคิดดีหรือพูดดีหรือทำดีนั้นแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำในสิ่งไม่ดีนะอันนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ดีอันนั้นก็มาจากเหตุปัจจัยจากการคิดหรือการพูดการทำของเรานะโยมอันถูกต้องหรือชัดเจนที่สุดแหละฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้เราสอนให้เราเชื่อติดตามอันนั้นก็ตรงนี้แหละนะ
เพราะว่าเหตุก็เป็นปัจจัยของผลนะเห็นไหมอันนี้จะเข้าใจง่ายพี่บาให้รัดเลยนะไหมจะเข้าใจง่ายอ่ะเหตุเป็นปัจจัยของผลถ้าเหตุดีก็ส่งผลดีคือปัจจัยที่ส่งผลมาดีนะฮะอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เห็นไหมต้องโทษตัวเราเองอ่ะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวนี่ชัดเจนที่สุดเห็นไหมอยู่ที่การกระทำของตัวเองการคิดการพูดการทำรวมไปเลยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราพูดของจองอะไรกันเห็นไหมอันนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนี้ก็จบกันนะไหมนั้นก็ให้โยมไปพิจารณาดูไม่เข้าใจแล้วก็ถามใหม่นะโยมนะแต่อันนี้ก็ดีแล้วล่ะที่ถามจะได้เกิดความเข้าใจนะฮะพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมแต่ว่าชาวพุทธไทยเรานี่ไม่ค่อยเชื่อกรรมไม่ใช่เชื่อเรื่องของตัวเองอะไรโดยมากก็จะไปพึ่งพาอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปให้มาดลบันดาลอะไรเงี้ยฮะแต่เราไม่พยายามดีทำดีอ่ะอย่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้เราดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะไปดลบันดาลถ้าเราดีเราชั่วไม่ได้นอกจากเราทำตัวเองเห็นไหมตนแลเปที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถเราอ่านคล้องต้องจำมาตั้งปฐมมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะเห็นไหมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เรื่องของกรรมทั้งนั้นนี่หลักของพุทธศาสนาเลยโกหินาโถปโรติยาใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้เห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วโยมนั่นก็ฝากคุณโยมไว้นะเนี่ยอันมาข้อพูดให้เป็นข้อคิดนะฮะได้เข้าใจหลักของพุทธศาสนานะฮะหลายคนยังไปสับสนนะฮะไม่เข้าใจฮะบางทีเนี่ยนะโอ้โหพอเรามีความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ไม่ค่อยไปแก้ที่ต้นเหตุสาเหตุมาจากอะไรนะบางทีเราก็นั่นนะมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งอะไรพอที่ว่าจะเป็นที่พึ่งของตัวเองนะฮะเลยถูกหลงถูกหลอกอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพื่อนที่มีจิตวิทยาอะไรดีแต่ว่าเป็นผู้ที่อะไรฉลาดแกมโกงอะไรนี่ก็เลยหลอกเลยนะเสียเงินเสียทองบางคนเสียเนื้อเสียตัวไปก็มีนะเห็นไหมอันนี้ไม่ไปว่ากันนะเนี่ยแต่เหตุปัจจัยที่มาที่ว่าได้ยินได้ฟังที่เขามาเล่าบอกกันนะฮะก็มาปรึกษาถึงทุกข์ต่างๆเนี่ยบางทีก็ถูกหลอกนะถูกหลอกเพราะว่าอะไรมีความทุกข์ไม่ดูทุกข์ที่มันเกิดจากจิตหรือว่าความคิดของตนเองอะไรมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นในอริยสัจเนี่ยเราอ่านคล่องท่องจำข้อเขียนข้อเรียนกันมากหนาเลยฮะทุกข์สมุทัยนิโรธมากอริยสัจ4อะไรเงี้ยแต่ไม่พยายามค้นคว้าต้นเหตุของความทุกข์มันมาจากอะไรบางครั้งเนี่ยเราไปขังความทุกข์ไว้ในใจของเรานะอันนั้นหมายว่าคนที่ไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นมันสร้างคุกไว้ขังใจให้เป็นทุกข์นะแต่ทีนี้เราเข้าใจให้ถูกมันเปิดคุกที่ขังทุกข์เอาไว้ในใจออกกันนะที่ว่าการทำนิโรธนิโรธคือตัวปัญญาความเข้าใจของความเป็นทุกข์กันคือตัวปัญญานะฮะต้นเหตุของความทุกข์คือตัวสมุทฐานสมุทัยนั้นมาจากอะไรที่เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือตัวนิโรธคือออกจากทุกข์มรรคมรรคาหรือว่าตัวมรรคในทางออกของความทุกข์นะมรรคมรรคาคือทางออกจากทุกข์กันนั่นเองเห็นไหมในอริยสติอันนี้อธิบายให้กว้างง่ายๆจะได้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานไปโทษเรื่องนั้นโทษเรื่องนี้โดยไม่โทษจิตหรือว่าความคิดของตนเองอะไรเงี้ยไม่ใช่อะฮะมันแก้ทุกข์ไม่ได้บางคนจะไปแก้ทุกข์ของคนอื่นเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่นี้มันก็ตัวของเขาอีกกันนะความไม่ดีก็อยู่ที่เขาแต่เราก็อย่าไปรับสิ่งไม่ดีของเขาแต่เพียงรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีไม่อยู่กับกลัวเขานะแต่เราก็ไม่รับมาอะไรเงี้ยมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไปรับมาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นเขาไม่ดีก็ไปโกรธไปเกลียดไปอะไรไม่พอใจเขานั่นแหละไปรับทุกข์มาไว้ขังไว้ในใจเราเนี่ยนะใช่ไหมถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่มีคุกในใจเรามันหมดทุกข์ปลดทุกข์ไปเลยนะเปิดประตูคุกออกไปความทุกข์ก็ไม่มีในใจเราอันนั้นคือการทำคือนิโรธคือตัวปัญญาเข้าใจในเรื่องของความทุกข์นั่นเองดังนั้นโยมถามดีแล้วแหละโมทนาแล้วก็จะได้มีความเข้าใจอะไรเงี้ยที่มีดังนั้นอย่าเราไปโทษคนอื่นต้องโทษของตนเองฮะต้องแก้ที่ตนเองความทุกข์ทุกข์ก็อยู่ที่ใจจะบอกว่าสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องพยายามเพ่งโทษเพ่งความท
ทุกข์ของตนเองเนี่ยเขาบอกว่าการเพ่งโทษความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจของเรานั้นบ่อยๆต่อเนื่องกันมันจะเป็นบัณฑิตคือความเป็นผู้รู้จะรู้อะฮะแต่ไปเพ่งความผิดของคนอื่นจะเป็นคนพาลนะเพราะเราจะไปถือโทษถือโกรธเขาอะใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่รู้จิตแล้วรู้ความคิดของตนเองอะจิตเอาใจไปผูกไปมัดแต่อุปทานอยู่กับเขานะฮะก็เลยไม่ได้แก้ที่จิตใจเราเลยเนี่ยใช่ไหมจุดไฟเผาตัวเองความโกรธก็เป็นไฟอยู่แล้วเผาตัวเองแต่โกรธของเราเผาเราให้เล่าร้อนขืนเก็บซ่อนไว้ในอกจะบอกไม่จะร้อนลนคนอื่นเป็นฟืนไฟพูดอะไรก็ไม่เข้าหูกับผู้ฟัง เป็นไงกันใช่ไหมกิริยาหน้าตาเหมือนท่ายักษ์ทำคอนฟาดบุดบึ้งประหนึ่งครั้งเที่ยวยุยวนชวนทะเลาะหน้าชิงชังฉนัยยางเก็บไว้ในใจตนอะไรเพื่อนนะเขาพูดภาษาไทยง่ายๆใช่ไหมครับ เข้าใจก็เอาออกไว้ดีกว่าเนอะอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะทีนี้เราบอกว่าไงฮะสังคมยุคนี้สมัยนี้ที่เราคุยค้างไว้นะบอกว่าสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วแล้วใครการสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้นำในสังคมใช่ป่ะเป็นกันไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่สำคัญตรงนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็พูดไว้ดีนะฮะท่านเขียนคาถาไว้ดีบอกว่าใช่ไหมเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำตีท่าแม้ละไม้ใครแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตำเหล่ากอถ้าผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันนะนี่เป็นของหลวงพ่อพุทธทาสนะฮะท่านก็ประพันธ์ไว้ไหมมันมีส่วนไหมเธอครับมันก็กลายเป็นอย่างนั้นเกินฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องนำให้มันถูกทิศถูกทางหน่อยต้องรู้ตัวแต่ไม่ใช่ใหญ่ด้วยตัวหรือว่าใหญ่แค่อะไรสูงอายุสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใหญ่เนี่ยศีลธรรมใช่ไหมคุณธรรมต้องนำให้ถูกต้องนะเหมือนที่เคยประพันธ์ไว้เหมือนกันนะฮะพ่อดื่มเหล้าภรรยาเข้าแม่เข้าบ่นลูกเกิดมาแน่นอนจะสอนให้เหมือนใครล่ะเหมือนพ่อก็แย่เหมือนแม่ก็ไม่ไหวนะเป็นงั้นไหมมันสอนกันยากเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้แรงอบายมุกโก้เยอะใช่ไหมเยอะครับที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นอะไรสามีแก้วหรือว่าสาภรรยาแก้วสามีขวดอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องเบาๆกันหน่อยนะฮะบางทีเด็กๆก็มาปาลบเหมือนกันแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงอ่ะฮะก็อะไรเล่นรำพัดเลยเล่นไพ่เยอะป่ะเล่นไพ่เยอะเยอะไปหมดเลยนะฮะมันก็สอนกันยากกันมันฮะเราจะใส่ใจหรือสนใจในเรื่องอบายมุขเราไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยทีนี้เวลาไปสอนลูกก็ขัดความศักดิ์สิทธิ์นะขัดความเชื่อถือนี้บางทีไปเมาไปไม่อะไรก็เห็นไหมคนนั้นก็พูดจาอะไรก็ไม่ค่อยอะไรเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่าเห็นไหมไม่ค่อยสมบูรณ์มีโทษอะไรนะหกนะดื่มสุรามีโทษหกไม่ใช่โทษหกใช่ไหมโทษหกโทษหกข้อ1สินทรัพย์ตัวนั้นผลรวดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเลยมีดีทะข้อป่ะ6ข้อตามหลักพุทธศาสนาดีทะข้อมั้ยไม่มีดีเลยไม่ดี ไม่ดีเลยทะข้อแต่ทำไมคนเราจริงนิยมแล้วรู้ว่าสังคมเขาบอกว่าสังคมนะต้องมีการดื่มต้องมีการดวดกันนะฮะไม่งั้นรู้สึกว่าจะไม่เป็นสังคมมันเกี่ยวกันไหมเธอเธอเป็นพระรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ฮะจำก็จะเป็นไหมที่ว่าจะต้องดื่มต้องดวดอะไรฮะหรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมมานานแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะคงเป็นวัฒนธรรมครับสังคมที่ว่าสังคมที่ว่านะครับก็นั่นสิแต่ว่าให้มันพอดีพอดีหน่อยไม่เป็นไรหรอกเสียให้มันถึงกระพื้นเมาจนไม่ได้สติไม่ได้สติแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะขับรถแล้วเมาเขาไม่เมาไม่ขับก็ต้องยังเมาแล้วก็ยังขับกันเยอะไหมยังมีเยอะไหมแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรนะใช่ไหมเยอะอะไรเนี่ยกฎหมายก็ห้ามใช่ไหมครับนี่ทีนี้ก็เวลาที่เรามันที่ไหนมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่เราก็ต้องใช้สติเยอะอะไรก็อย่าไปมึนไปเมามันก็แล้วกันเนาะไม่งั้นจะพายคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยใช่ป่ะครับต้องยังชั่งใจสักหน่อยนะเห็นไหมอันนี้สำคัญนะแต่อีกอย่างหนึ่ง
ก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจอะไรหรอกนะถ้าขาดข้าวขาดอาหารนี่มันน่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดสิ่งเหล่านั้นเครื่องของมันเมานี่มันคงจะอยู่ได้ปะอยู่ได้ใช่อยู่ได้นะฮะพวกไม่ได้มาจากของพ่อทางแม่นะสิ่งเหล่านี้นะไม่ติดมาอย่างนั้นนะหมดเวลาครับผมก็พักช่วงแรกไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะบรรพชาอุปสมบทหมู่วันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164บุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับสมัครวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560จะดีแค่ไหนหากเราทุกคนจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกิสนาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี020073404270สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรม
และในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ25-30 มิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสขารามเขตมรดานะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขี่ยวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร02-496-1160 02-496-1164สิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันจันทร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนศกนี้ขอเชิญสาธุชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติและทอดผ้าป่าสามัคคีจัดสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างอาคารธรรมจักษุขนาดกว้าง20เมตรยาว44เมตรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895และ089-204-6151ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเริ่มสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านวาดจากท่านเจ้าวาดจากวัดสาขาวัดปันพรับจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบพนักกับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีอะไรจะถามเพื่อให้เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจก็ถามได้ไม่ต้องไปเกรงใจหรือว่าไปในคำถามเพราะก็ตอบให้นะจะต้องตอบอธิบายให้กว้างเพราะก็เราความรู้หรือว่าความเข้าใจมันบางทีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางทีก็บางคนอาจได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเพราะโอกาสของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปโอกาสมันก็เหมือนวาสนาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปฮะมันแต่ว่าเมื่อเรามีรายการทีวีหรือว่าวิทยุนี่ก็เป็นโอกาสดีของเราที่ว่าเราก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางบ้านนะเพื่อจะนำไปใช้หรือว่านำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตของเราชีวิตคนเรามันสั้นไม่ได้ยืนยาวอะไรนะแต่ยิ่งโลกทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะบางคนก็โอ้โหอยู่บ่ไม่แต่ทุกข์นะฮะว่าแหมมีแต่ทุกข์อะไรเรื่องทุกข์มันเยอะจังเลยนะฮะแต่วิตกกังวลชีวิตสับสนนะกลายเป็นวิตกวิจารฟุ้งซ่านไปหาความสุขไม่ได้ก็มีเยอะนะฮะให้มันเยอะทีนี้การที่จะแก้ล่ะก็ต้องรู้จักการฝึกจิตใจให้มันมีความสงบต้องมีความสำรวมสังวรระวังบ้างเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปไม่สงบมันก็จะทำให้เกิดวิตกวิจารฟุ้งซ่านเป็นทุกข์ไปเป็นนิวรณ์ใช่ไหมอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจในบาลีว่าความฟุ้งซ่านเรื่องกล่าวอะไรต่างๆวิตกวิจารนะครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมธนาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีครับกับธรรมสถานครับจ้าผมจะถามผมจะอยากรบกวนถามเรื่องสติปัฏฐานสี่ครับจ้าเวลาเจริญพระกรรมฐานภาวนาเห็นไม่ค่อยเข้าใจมันมีหลักยังไงครับที่พอให้เข้าใจเข้าๆง่ายๆครับแล้วข้อที่สองก็คือได้อ่านตำราหลายเล่มก็บอกว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยขั้นปัญญาเนี่ยให้เอาไปใช้กับปัญญาไม่ให้ติดอยู่ที่กับศีลสมาธินี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับสองข้อแค่นี้ครับกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับครับข้อแรกสติปัฏฐาน4ครับหลวงพ่อช่วยอธิบายให้ฟังคร่าวๆพอเข้าใจครับถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนแนะนำที่จริงมันก็เป็นหลักมาจากพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้เจริญสติปัฏฐาน4อะไรจะเน้นตรงนี้เรื่องของการปฏิบัติเพราะว่าสติปัฏฐานทั้งทีคือกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานใช่ไหมบาลีว่างั้นคือกำหนดกายเวทนาจิตธรรมมันเท่ากับแปลความหมายนะกำหนดกายเวทนาจิตธรรมความจริงแล้วการกำหนดกายให้รู้สุขรู้ทุกข์มันก็มีทั้งเวทนาเห็นไหมฮะมีเวทนาที่เกิดขึ้นมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะว่าสังขารร่างกายของมนุษย์เรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ที่พระพุทธองค์ให้ทรงใช้สติปัฏฐานทั้ง4ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนน่ะถ้าเราสำรวมกายสำรวมจิตมันก็จะเห็นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตจิตที่เป็นกุศลไม่เป็นกุศลจิตที่สงบไม่เป็นไม่มีความสงบอะไรมันก็จะเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดเหล่านั้นซึ่งมันมีทั้งอะไรเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนั่นนะไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะถ้าเราพยายามกำหนดจิตของเราให้อยู่ในฐานคือกายนะพุทธเจ้าทรงนั้นเน้นหนักว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยถ้าเราพยายามประคับประคองจิตให้อยู่กับกายมันก็เห็นไปหมดนะฮะเห็นทั้งเวทนาใช่ไหมเห็นทั้งตัวจิตตัวภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนั้นถ้าหลักภาษาบาลีก็กายานุปัฏฐานกำหนดกายกำหนดกายเป็นอารมณ์นั่นกันให้มีสติกำหนดกายเวทนานุปัฏฐานก็ให้มีสติกำหนดเวทนา
จิตตานุปัสสนากำหนดจิตที่มันมีเวทนาธรรมานุปัสสนากำหนดธรรมภาวะธรรมที่ที่จริงมันก็มีเวทนาทั้งนั้นแหละมันมีเวทนาเกิดทั้งจิตมันเกิดขึ้นทางจิตทั้งนั้นเพราะว่ากายและจิตมันเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะฮะนั้นเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้กายตั้งอยู่ในฐานคือจิตเอาไว้แต่จิตเอาไว้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาไว้นะฮะพยายามกำหนดให้จิตอยู่กับกายเมื่อเราปฏิบัติธรรมจะเดินจงกรมก็เหมือนกันก็ต้องกำหนดจิตให้อยู่กับกายนะฮะหรืออยู่กับอริยบทนะเพื่อให้มันเกิดสติไงมันก็เป็นสติปัฏฐานนั่นนะฮะสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของจิตต้องเข้าใจความหมายนะสี่อย่างสี่ประการนะสติปัฏฐานสี่ฐานที่ตั้งของจิตสี่อย่างสี่ประการนะฮะถ้าเข้าใจตรงนั้นก็จบเลยใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนั้นมันสำคัญที่ว่าเราต้องมีจิตไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายรู้กายว่าเราอยู่ในบทใดนะฮะนั้นความเข้าใจในเรื่องของหลักของการปฏิบัติมันก็จะชัดเจนเองพอเข้าใจนะครับไม่เข้าใจเราค่อยถามใหม่มันเป็นรายละเอียดนะไอ้ข้อนึงล่ะข้อนึงถ้าจับใจความพอคร่าวๆครับเท่าที่ฟังมาตอนที่เรื่องโยมถามว่าเวลาโยมนั่งทําสมาธิเนี่ยครับอยากเข้าใจถึงคําว่าปัญญาศีลสมาธิแต่ปัญญาเนี่ยครับโยมอยากเข้าใจถึงคําว่าปัญญาปัญญาถ้าเป็นปัญญาของเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็ความรู้ก็จริงๆอ่ะปัญญามันก็อยู่ในสติปัฏฐาน4เหมือนกันที่เราไปรู้ไปเห็นนะความเกิดดับของไอ้เวทนาที่มันมีความเกิดดับเวทนาทางจิตที่มีความเกิดดับเห็นมั้ยฮะหรือภาวะธรรมที่มีความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันมีลักษณะอย่างนั้นทั้งนั้นแหละฮะเห็นมั้ยมันก็จะเห็นแม้แต่กายของตัวเองมันก็จะมีความเกิดดับเหมือนกันนะกายแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดถ้าจิตเราสงบมีสมาธิพอปัญญาเกิดพอเนี่ยมันก็จะเห็นในลักษณะนั้นทีนี้ปัญญาถ้าเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าปัญญาในที่นี้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะใช่ไหมคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แต่ความปรุงแต่งนั้นมันแยกออกว่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้อันนั้นคือความปรุงแต่งเมื่อเราไปมีอุปทานแล้วเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะเป็นโทษเป็นทุกข์มันขังเขาเรียกว่าอะไรขังคุกเอาไว้ในใจนะฮะแต่ถ้าปล่อยไปแล้วล่ะมันก็เป็นนั่นน่ะวิปัสสนารู้แจ้งรู้จริงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังนะฮะปัญญาก็รอบรู้ในกองสังขารนะความปรุงแต่งคือรู้เท่าทันนะฮะไม่เป็นทุกข์ตั้งคุกไว้ขังใจพูดง่ายๆใช่ไหมนั่นคือปัญญานะในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมรัชนีครับกรุงเทพมีสองหัวข้อครับข้อแรกครับกรรมฐานและวิปัสสนาต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะสมถะอันนี้ก็หมายถึงว่าอุบายวิธีการทำให้จิตใจสงบถ้าเป็นในวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงนั่นก็เป็นความรู้คือตัวปัญญามันเกิดขึ้นแล้วถึงไม่ใช่อุบายอะไรเนี่ยมันก็ผ่านไปขั้นตอนหนึ่งแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะเหมือนถ้าพูดง่ายเรือก็ต้องอาศัยพายนะฮะถึงจะไปจุดหมายปลายทางได้ใช่ไหมหรือว่าช่างใช้เครื่องยนต์อะไรมันก็ต้องมีประกอบกันนะฮะต้องมีประกอบนี่ถ้าใจไม่สงบมันจะพิจารณาอะไรได้ปะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีวายทำจิตให้สงบซะก่อนนะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจะละอารมณ์ได้ไหมละได้ไหมไม่ได้จิตใจฟุ้งซ่านนั่นก็นั่นลักษณะนั้นนะจิตใจต้องรวมการกำหนดจิตใจให้รวมด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสมถะดังนั้นสมถะแปลว่าอุบายทำจิตใจให้สงบเพื่อจะมาพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยนะคือเกิดปัญญานะดูแจ้งว่าความไม่สงบมันเกิดขึ้นมาจากอะไรใช่ไหมทำไมจิตใจถึงไม่สงบทีนี้ถ้าเราไปรู้เหตุปัจจัยของความไม่สงบนั้นมันก็ส่งผลให้ไปเกิดวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะเห็นไหมมันก็ต้องเป็นขั้นตอนกันไปนะฮะอันนั้นก็ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงอะแต่นี้ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วมันเป็นตัวปัญญาแล้วฮะที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างตรงเนี้ยเห็นไหมสมถะยังมีอุบายบางคนก็ยังขั้นต้นอยู่ไหมแหมยังใจไม่สงบอะไรยังไม่ถึงวิปัสสนาพอไปถึงวิปัสสนาแล้วถึงไม่ต้องใช้อุบายมันก็สงบแล้วมาส่งผลเห็นไหมเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วอะไรเงี้ยเหมือนอะไรไปถึงพระอรหันต์อรหันต์แล้วหมดอาสวะกิเลสหมดตัววิชาแล้วก็ไม่ต้องใช้อุบายเลยใช่ไหมไม่ต้องทำอีกแล้วใช่ไหมแต่ยังเป็นอะไร
ยังเป็นอะไรว่าเสกะยังต้องศึกษาอยู่ยังไม่สงบถาวรก็เหมือนกับอะไรตั้งแต่โสดาบันตะกิตคาหรือแม้แต่อนาคาเองนะก็ถือว่ายังเป็นเสกะยังต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติอีกนะต่อทุนต่อบุญนะพอถึงอรหันต์ถึงสุดที่สุดแล้วนั้นอันไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้อุบายใช่ไหมเราก็สามารถดับทุกข์ได้ถาวรแล้วเป็นตบุเฉดประหารแล้วครับสำหรับข้อที่2ครับหลวงพ่อโยมนั่งกรรมฐานทุกวันวันละ 15-30 นาทีเจ้าค่ะจะถือว่าเป็นการสะสมบุญได้ไหมเจ้าค่ะวันละ15นาที15ถึงครึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงทำไมฮะถามว่าทำแบบนี้ถือว่าเป็นการสะสมบุญได้หรือเปล่าเป็นการสะสมบุญเป็นการทำบุญหรือว่าสะสมบุญบารมีไปอย่างเงี้ยแม้แต่คิดก็เป็นบุญแล้วฮะอีกการคิดจะทำดีก็เป็นบุญแล้วเป็นมโนกรรมแล้วฮะเป็นกุศลกรรมที่จิตก็ได้จิตแล้วแล้วได้มากระทำอย่างนี้ก็เป็นนะฮะใช่ไหมมันก็เป็นบุญกุศลนะจะสงบมากสงบน้อยก็เป็นบุญถ้าสงบมากก็บุญมากหน่อยสงบน้อยก็บุญน้อยหน่อยอะไรอันนี้ก็เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาแล้วนะครับใช่ไหมฮะเป็นแล้วเป็นบุญแล้วแต่ว่าต้องยิ่งทำให้สงบระงับดับทุกข์ได้ถาวรก็ยิ่งดีนะต้องทำไปนะต้องอาศัยความเพียรความพยายามอย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยสงบบ้างไม่สงบบ้างอะไรไหมก็อย่างประมาทไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปแวะลงข้างทางใช่ไหมเดี๋ยวจะไปสแตนบายนานเกินไปจะไปต่อใช่ไหมแต่หมดเวลาซะก่อนอะไรประเภทนั้นนะนั้นก็ใช้ความเปลี่ยนใช้ความพยายามนะอย่าไปท้อแท้วิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะเริ่มพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความหมั่นความขยันความอดทนนั่นแหละต้องฝึกฝนตนเองอะแต่เรารู้เห็นโทษเห็นทุกข์ว่าความแก่ก็เข้ามาใกล้ความเจ็บก็เข้ามาใกล้ความตายก็ยิ่งเข้ามาใกล้อะไรได้ต้องรีบหน่อยใช่ไหมรีบขวนขวายเราจะไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เนี่ยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเมื่อนั่นเมื่อนี่นะพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เรารู้ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เราจะหายใจไม่เข้าไม่ออกเมื่อไหร่รู้ปะไม่รู้เห็นไหมมาก่อนนะมาก่อนอาจจะไปที่หลังมาที่หลังอาจจะไปก่อนอะไรเงี้ยนะบางทีมันกาก่อนอายุขัยกอดวัยที่มาตรฐานแต่โดยทำไปชีวิตจึงว่าไม่แน่อะมันได้กฎเกณฑ์ของกรรมของธรรมชาติของโคเขาเป็นอย่างนั้นแต่นั้นญาติโยมก็อย่าไปประมาทเลยนะเพราะว่าที่จริงวันเวลานั้นมันก็เกินกินชีวิตของเราให้สิ้นนะให้หมดไปทิ้นไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพักการพักการคือการเวลาใช่ไหมพักการนี้ก็เกินกินเราไปไหมชีวิตเราเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะการเวลาฉะนั้นอย่าปล่อยวันเวลาให้มันหมดไปทิ้นไปโดยที่เราไม่สร้างทุนและสร้างบุญเอาไว้เห็นไหมต้องสร้างทุนและสร้างบุญกันเอาไว้เห็นไหมครับมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมวันธนาจะเลื่อนพรจ้าโยมเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะอยากจะรับสุขโยมเจ้าค่ะโอ้ลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่หลวงพ่อเมตตามาให้ธรรมะสว่างใจวันนี้เจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีหรือเจ้าค่ะก็แต่ว่าเรื่องสบายก็ตามวัยนะโยมเริ่มสูงวัยแล้วเหมือนกันนะโยมต้องยอมรับนะฮะก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าพิจารณาว่ามันเริ่มสูงวัยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะให้เหมือนก่อนเก่ามันคงไม่ใช่บางทีเราก็ต้องพิจารณาเวทนาของเราเป็นอารมณ์เหมือนกันนะเจ้าค่ะเวทนามันมากขึ้นนะโยมพออายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เป็นคนแก่และป่วยอยู่ขณะนี้เจ้าค่ะแต่ลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะขณะนี้มันมีปัญหาที่ว่ามันมีกิจอะไรที่จะต้องทำด้วยตัวเองลูกก็ออกไปทำไม่ได้มันจึงมีปริโภที่กังวลก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตมันรวมตัวยากทุกทั้งกายและใจแต่แล้วในที่สุดลูกก็ฮึดสู้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อเอ๊ะขออภัยโยมขอไปแล้วบ้านนั้นอยู่กับใครนะโยมมีไม่มีใครดูแลเหรอช่วยตัวเองอยู่คนเดียวเจ้าค่ะอยู่คนเดียวเหรอเจ้าค่ะเอ้าเราไม่มี
ไม่มีลูกๆหลานดูเหรอทั้งหลายทั้งแหล่เสียชีวิตไปหมดแล้วผู้เป็นที่รักทั้งหลายลูกสามีพ่อแม่ไม่เหลือโยมอยู่คนเดียวช่วยตัวเองเจ้าค่าแต่โชคดีที่โยมมีเพื่อนบ้านที่เขาเมตตามาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าค่ะลูกก็อบอุ่นเจ้าค่ะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้บางเรื่องซึ่งมันจะต้องทำด้วยตัวเองเจ้าค่ะคนอื่นทำไม่ได้ขณะนี้ลูกป่วยอยู่เจ้าค่ะจึงออกไปทำไม่ได้แต่นี้มันก็เกิดปริโพธิกังวลเกิดนิวรณ์ก่อนจะปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะหลวงปอมันก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจละเจ้าค่ะในที่สุดลูกก็แข็งใจสู้นะเจ้าค่ะบอกตัวเองตายเป็นตายลูกก็เหวี่ยงปัญหานั้นออกไปลงมือเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็ใช้เวลาหน่อยหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกค่อยยังชั่วความทุกข์กังวลเหล่านั้นก็จางคลายอ่ะเจ้าค่ะมันพอถอยสมาธิออกมามันก็รู้สึกเฟรชขึ้นเป็นคนละคนนะเจ้าค่ะลูกก็เอาชีวิตรอดตัวไปทีละวันได้ด้วยประการฉะนี้ก็โทรมาขอโอวาทขอกำลังใจจากหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะก็ต้องอาศัยถ้าว่าเรามีเวทนาแล้วก็บางครั้งเราก็จะไม่สะดวกในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเป็นสูงวัยมันก็ต้องอาศัยการปลงจากเวทนานั้นนะให้รู้ว่าเวทนานั้นพิจารณาให้มันเป็นตัวธรรมนะฮะบางทีมันทุกข์มากๆก็เราพิจารณาไปแล้วมันก็ทำให้เราต้องปล่อยวางจากความทุกข์อันนั้นก็ต้องเจริญสมาธิให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาให้มากขึ้นเนี่ยสังขารนี่มันน่าเบื่อหน่ายเหมือนก็ที่หลวงปู่สังวาลเคยบอกเหมือนกันหลวงปู่ท่านเคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าพอมันสูงวัยแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายเราไม่น่าอยู่น่าอาศัยเลยนะฮะอยากจะไปหาท่านก็บอกว่าอยากไปหาภพภูมิหรือว่าสังขารใหม่ที่มันเป็นทิพย์ดีกว่าดิท่านก็พูดอย่างนั้นนะท่านอยู่เนี่ยยังเพียงท่านยังบอกว่าญาติโยมนะครับคุยกันเรื่องส่วนตัวนะฮะไม่มีญาติโยมอยู่ท่านก็บอกว่าเนี่ยพวกญาติโยมก็ต้องการจะมาต่ออายุเราให้อายุยืนยืนจะได้มาเป็นที่พงที่พึ่งอะไรเงี้ยนะแต่เราบอกว่าแหมเราก็ร่างกายของเราจะพึ่งไม่ได้เหมือนกันอยากจะทิ้งเหมือนกันอยากจะไปหาด้านทิพย์ที่มันอยู่ไม่ทรมานเพราะว่าตราบใดถ้ายังมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็บางที่กล่าวไว้นะปัญจขันธาปรมาทุกขาขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าอะไรรูปมันไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะภาราฮเวปัญจขันธาขันทั้ง5เป็นภาระหนักนะเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องมาพิจารณาตรงนี้ไอ้ตัวเองนี่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันมีเวทนามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเก่ามันที่หลวงปู่ท่านพูดนะพอแก่ๆแล้วโอ้มันก็เนี่ยเวทนาเยอะอะไรแต่ว่าผู้ดุสิตทหารก็พยายามที่ต่ออายุให้มันยืดขึ้นไปเพื่ออะไรจะได้ให้ปรึกษาธรรมได้คอยเตือนสติให้กำลังใจได้ใช่มั้ยเนี่ยแต่อย่าให้กำลังใจโยมนะโยมให้กำลังใจให้โยมพิจารณาไปก็แบบที่อาตมาปฏิบัติเนี่ยก็พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ต้องสู้จนฝ่ามันจะหมดลมไปด้วยกันนั่นนะไม่มีใครหนีนะสิ่งเหล่านี้ไปพ้นหรอกเห็นไหมแต่ว่าพอจะผ่านจะพ้นไปก็ใช้ลมหายใจเขาออกในเฮือกสุดท้ายให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดบางทีมันไปหลุดพ้นตอนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ยังคิดอยู่ในใจนะเพราะตัวเองนี่เคยประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยก็จะตายไปหลายครั้งรู้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าภาวนาเป็นมรณานุสติถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อบอกถ้ามันมีเวทนาหนักๆนี่หลวงพ่อถ้าเกิดภาวนาเป็นมรณานุสติภาวนาให้มันตายไปเลยเนี่ยให้มันหลุดออกไปเลยเพราะอะไรไม่อยากจะทนทุกขเวทนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครูบาอาจารย์บอกถ้าภาวนาได้มันก็ดีให้มันพ้นไปเลยนะฮะดับไปในขณะที่ภาวนาเนี่ยมรณานุสติภาวนาหายใจเข้าตายหายใจออกตายมันมีเวทนามาก
บางช่วงนะเคยเป็นนะฮะเป็นหนักๆอะไรแต่มันไม่ตายมันยังไม่ถึงเวลานะฮะมันต้องมาชดเชยชดใช้เวทนาอีกมันยังไม่หมดยังไม่หมดกรรมหรือเปล่าแล้วก็มาดูเหมือนกันนะฮะภาวนาให้มันตายมันก็ยังไม่ยอมจะตายแต่ว่ามันก็ได้สติตรงนั้นนะเออก่อนจะตายก็ให้มันได้สาระประโยชน์อะไรกับชีวิตที่เราเกิดมาพุทธศาสนาเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นก็เราก็ยังมีความภาคภูมิใจตรงนี้เนาะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติไปก็ให้กำลังใจกันแล้วกันก็อย่าไปท้อแท้พิจารณาเป็นอารมณ์บางทีสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยก็เหมือนพุทธเจ้าทรงตรัสไว้น่ะแม้พอเราสูงวัยแล้วบางทีเราใช้เราจิตเราเป็นนายกายเราเป็นบ่าวนี้บ่าวมันชักจะไม่ค่อยทำยกมือไม่ค่อยขึ้นยกเท้าไม่ค่อยขึ้นนะฮะใช้ให้มันไปมันก็ยังไม่อยากจะไปอะไรมันไม่เชื่อเราซะแล้วนะก็เพราะอะไรมันสูงวัยแล้วมันเป็นยังไงนะฮะก็ต้องทำใจนะฮะโยมอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอาศัยการภาวนาเนาะก็ตั้งใจแล้วกันครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมนีจังหวัดขอนแก่นครับถามว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคืออะไรเจ้าค่ะช่วยอธิบายให้โยมเข้าใจหน่อยเจ้าค่ะอะไรนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่ผลสี่ครับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ชอบสวดชอบท่องอะไรกันเนี่ยฮะมรรคสี่ก็เรียกอะไรถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอริยะบุคคลก็เรียกอะไรถ้าเบิกว่ามันมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลเห็นไหมเห็นไหมนั่นเขาเรียกว่าบุคคลสี่จำพวกเห็นไหมนับเรียงตัวได้8บุรุษเห็นไหมได้ป่ะที่สวดๆกันได้ป่ะใช่ครับนั่นน่ะคือว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้าประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นมรรคเนี่ยเพิ่งเดินทางเป็นต้นเหตุของการเดินทางแต่ยังไม่ถึงเมื่อไปโสดาปัตติผลหมายความว่าไปถึงเส้นทางนั้นแล้วนะถึงผลสมบูรณ์ใช่ไหมไปถึงที่จุดหมายแล้วใช่ไหมมาจากอะไรโสดาปัตติมรรคไปถึงโสดาปัตติผลตะกิทาคามรรคก็ไปอีกขั้นหนึ่งระดับสูงไปอีกขั้นหนึ่งอันนั้นก็เดินทางไปเพื่อไปสู่สกิทาคาผลคือไปถึงที่ของไอเป็นในสกิทาคาโดยสมบูรณ์เมื่อไปถึงแล้วก็เป็นสกิทาคาผลดีบายย่อๆแล้วกันนะทีนี้อนาคามรรคแหละก็เดินทางไปสู่อนาคาผลอีกนะเดินทางตั้งแต่อนาคามรรคก็ไปสู่อนาคาผลนะก็คล้ายกันทีนี้อรหัตตมรรคแหละก็เดินทางไปจากปลายทางของอรหัตตมรรคไปสู่อรหัตผลก็ไปสมบูรณ์นะอรหัตผลคือสมบูรณ์แบบคือมีเหตุก็มีผลนั่นเองฮะคือเหตุคือมรรคนั้นเป็นเหตุถึงผลอันนี้เดินทางไปก็เป็นปัจจัยไปสู่ผลอันนี้ที่บุญที่บายกว่านั่นแหละเป็นปัจจัยไปสู่ผลนั้นมันต้องมีเหตุมาก่อนถึงจะเป็นปัจจัยเห็นไหมเห็นไหมที่พระสวดอภิธรรมบ่อยๆอย่างนี้เหตุปัจจโยจริงเท่าไหร่มีเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมอ่าฮะถ้าไม่มีปฏิบัตินี่จะมีปัจจัยหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุอ่ะไม่มีครับก็ไม่มีผลใช่นั่นแล้วอะไรอีกฮะอีกคำถามนึงจากโยมรัชนีครับจากกรุงเทพถามว่าโยมทำกรรมฐานพอภาวนาแล้วจิตตกเจ้าค่ะแล้วมีคำถามขึ้นกับตัวเองว่าเอ๊ะจิตตกเนี่ยเลยถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นใครมาจากไหนครับพออย่างนี้โยมก็ตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็กลัวว่าจะเป็นบ้าก็เลยเลิกทำจะทำอย่างไรไม่ให้เจอกับอารมณ์แบบนี้เจ้าค่ะก็พยายามไม่ให้จิตออกไปนอกกายถึงว่าจิตเราคิดอะไรฟุ้งซ่านวุ่นวายก็พยายามให้กับสำรวมกายเข้าไว้การสำรวมความจริงนะฮะมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรสำรวมอยู่ในศีลด้วยอันนี้เราก็บางทีเราต้องมาดูที่ศีลเหมือนกันศีลปกติเราอยู่บ้านศีล5อะไรเงี้ยมีความครบถ้วนไหมนะสมบูรณ์ไหมแล้วเรามีศีลสังวรเปล่าสำรวมทางอายตนะมีสติไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะทั้ง6คือมีอินทรีย์สังวรสำรวมในอายตนะคือมีสตินั่นนะฮะในการดูในการฟังในการสัมผัสต่างๆพูดง่ายๆแล้วกันแม้แต่การบริโภคอะไรอาหารก็แล้วแต่เด้อ
นะก็แล้วแต่ก็ดูไปตรงนั้นนะถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังเห็นไหมระมัดระวังให้ดีเนี่ยแล้วที่สำคัญก็ต้องมีสติสังวรสำรวมให้จิตอยู่กับกายโดยการที่เจริญสติแล้วแม้จะคิดอะไรนะมันถ้ามันอยู่ในฐานคือกายแล้วมันคิดไปได้ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ต้องสงบมันต้องหยุดต้องอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยจิตให้ออกข้างนอกแป๊บมันก็ไปสร้างอุปทานทำให้อุปทานนั้นก็ทำให้จิตใจแล้วฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาปรุงแต่งไปต่างๆนานาเนี่ยที่เรียกว่ามโนอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยนะคิดจนอะไรวิปลาสคาดเคลื่อนไปเนี่ยทีนี้ถ้าเรามาตั้งสติมันกำหนดรู้ดูกายก็เหมือนที่พระเจ้าเตือนสตินางปัจจาจาราเนี่ยปัจจาราปัจจารานี่ที่ว่าเป็นอะไรพ่อก็เสียแม่ก็เสียสามีก็เสียลูกก็เสียจนเป็นบ้าไงฮะเดินไปถึงธรรมศาลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมพระนรินทร์จะไม่เข้ามาแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เข้ามาเถอะนะผ้าเพื่ออะไรก็ไม่ได้นุ่งเลยเพราะขาดสติเพราะว่าสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่สามีทั้งลูกทำใจไม่ได้ฟิวขาดเลยเห็นไหมนางปดาจลาเนี่ยพระเจ้าว่ามีสติที่น้องหญิงมีสติคือมีสติแล้วเลิกรู้ดูกายก็ได้สติขึ้นมาเกิดความละอายพวกประชาชนที่ฟังธรรมอยู่ก็หาผ้าผ่อนไปให้นุ่งนะแล้วก็อะไรมาฟังธรรมพระพุทธเจ้ากำได้สตินะตรงนั้นเห็นไหมขนาดฟุ้งซ่านขนาดไปเป็นบ้าอะไรยังขนาดนั้นเห็นไหมเห็นไหมแก้ผ้ากายพรอะไรเห็นไหมยังได้สติมาภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณียังเป็นเอตตคะเลิศประเสริฐที่พระเจ้ายกย่องเลยนะเห็นไหมนางปดาจลาเนี่ยนะครับเห็นไหมนะแต่คนบ้าก็มีสติแล้วมีสมาธิจนได้เป็นอรหันต์ได้ทำไปเห็นไหมญาณโยก็สำรวมให้มีสติเหมือนพระเจ้าเตือนสตินางปดาจลามีสติที่น้องหญิงเห็นไหมหรือมีสติที่โยมอะไรเพศนะเห็นไหมแค่นั้นก็สำนึกระลึกรู้แล้วฮะฉะนั้นก็สำรวมจิตให้อยู่กับกายถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะเราจะพิงฐานคือกายไม่ได้ต้องสำรวมระวังระวังอย่างนั้นมันจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านไปกำหนดให้รู้กายเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เจริญดวัตติงสะการะอนัสสาทยายถึงอาการ32ของเราอะแหมพระท่านก็สวดกระท่องให้เราฟังบ่อยๆโยมก็ฟังนะอะยังโคเมกาโยกายป้องเราหนีแรอุทังปาทัตระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโตเกตมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่จุดล่อปูโรนานัปการสะอจิตโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอติอิมัสมิงกายเยภายในร่างกายนี้เกษาโลมานาขาทันตาอะไรนี่มีอยู่ในนั้นไปถึงมัตเกมัทลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยไอ้หนังสือสวดมนต์เรามีไม่ใช่เหรอมีครับนั่นแหละไปสาธยายลองจำให้ได้เดี๋ยวอ่านให้คล่องท่องให้จำนะฮะให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปดูตำราเลยเห็นไหมเห็นว่าอาการทางที่สองของเรามีอะไรบ้างใจสงบเป็นสมาธิได้เหมือนที่พูดมาไอขั้นต้นรายการนะที่บอกว่านะพระภิกษุ30รูปเห็นไหมสัตยายการที่2ไงนะการที่2ไงไหมจะเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไหมอุบาติกานี่มันเป็นอนาคามีได้ได้ดวงตาได้ตาทิพย์ติกตาหักเห็นไหมอาการทำที่2เนี่ยถ้าเราไปสาธยายให้ดีเกิดสมาธิได้นะเป็นสมาธิได้อันนี้เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราแล้วก็มีอยู่ในร่างกายของเราด้วยใช่ไหมที่เราต้องเรียนรู้หลายคนไหมที่มีอาการที่2นับไปครบไม่ทั่วน่ะเยอะไหมที่เกิดมาจนแก่จนเจ็บจนตายไปไม่อาการทางพิคองนะไปทั่วน่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างมีเยอะไหมอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหลวงพ่อถามมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะนับทั่วน่ะนับถูกส่วนน้อยครับหลวงพ่อส่วนน้อยเหมือนกันครับฮะมีส่วนน้อยเหมือนกันที่จะนับได้น้อยมากใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยถ้านับครบนี่จะสงบนะหลวงพ่อว่าจะสงบไปเยอะเลยนะครับเออเราควรที่จะไปใช้ไหมกรรมฐานบทนี้ของพุทธเจ้าครับเพราะว่าส่วนมากกรรมฐานทางวัดเราครูบาอาจารย์ส่วนเยอะเลยนะก็ให้กรรมฐานตัวนี้เกษาลุมานะคะน้ำตาแล้วก็พิจารณาร่างกายครับเป็นส่วนกายคตาสติใช่มีสติไม่ละออกไปในกายออกไปนอกกายเห็นไหมก็อยู่ในรวมอยู่ในวัดติงตะกาละนั่นแหละครับจะพิจารณาเป็นสุภะก็ได้เห็นไหมกติกูลก็ได้หรือพิจารณาให้ส่วนดึงใจส่วนหนึ่งปรากฏเป็นสมาธิเป็นสมถะก็ได้หรือเป็นวิปัสสนาก็ได้เชื่อมโยงกันเลยได้หมดเลยฮะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นก็ทำนะเข้าใจน่าจะเข้าใจนะนายโยมนะเอาไปใช้เอาไปทำเอาเนี่ยดวัตติงสะบ้างก็ได้เห็นไหมการะสาธยายถึงอาการ32
ให้มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราสวดเราท่องเราลองพิจารณาให้มันเห็นนึกถึงผมขนเล็บผนังก็ได้หรือจะใช้กรรมฐาน5แบบที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอุปัชฌาย์ท่านสอนก็ได้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอนุโลมปฏิโลมก็ให้เหตุเป็นสุภาษได้เหมือนกันถ้าเอาแค่นั้นก็ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่แม่นใช่ไหมแหมรู้สึกว่าการท่านสอนมันจะเยอะไหมว่าเยอะไหมเยอะมันเยอะจะไม่ถูกสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะสมาธิไม่ต่อเนื่องหลวงพ่อว่านะแต่สมาธิต่อเนื่องก็จำได้หมดและไม่ยุ่งยากเจนอะไรอ่ะแม้แต่เรื่องไม่ดีในจำไม่ได้ในอดีตกี่วันกี่เดือนกี่ปีจำมาบอกมาเล่าอะไรคนนั้นอย่างนั้นคนนี้มาจำแม่นจังเลยอ่ะแต่กรรมฐานนี่จำไม่แม่นนะเจ็บไหมเป็นไงไหมคนเราส่วนใหญ่นั่นติดเรื่องสิ่งดีๆต้องให้พยายามจำไว้ทำว่าเป็นกุศลนะถ้าไปจำเรื่องไม่ดีนี่เป็นอกุศลหรือเปล่าเห็นไหมบุญเราทำให้จิตใจเราใสแต่ว่าอกุศลเริ่มทำให้จิตใจเราขุ่นมัวใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานเอาใจแบบไหนดีเลือกเอานะต้องเลือกเอาแล้วฮะต้องทำใจให้มันเป็นนะฮะก็อย่าลืมสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะว่าอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านพ้นไปโดยที่ว่าเราไม่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาใช่ไหมพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเราเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอรหัตอรหันต์พ้นจากกิเลสนะก็เลือกเอาแล้วกันใช่ไหมเลือกเอาเราจะเป็นในขั้นไหนฮะถ้ารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก็ต้องนะรักษาศีลไว้ถ้าถ่ายศีล5มามีไม่ครบเนี่ยจบกันเลยนะอย่าต้องไปเกิดใหม่นี่ไม่มีทุนไม่มีบุญไปเกิดที่จะเป็นมนุษย์เลยได้ไหมนู่นเดี๋ยวจะล่วงไปอะไรในอบายภูมิเนี่ยก็แย่เลยนะฮะเห็นไหมเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันก็ดูพระพุทธเจ้าที่ท่านย้อนลอยถึงอดีตนะฮะท่านก็อ่านในปฏิปิฎกชนิยสูตรนะมารชนิยสูตรพระโมคคัลลานะก็เคยเกิดเป็นมารมาก่อนแล้วเคยตกนรกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเหมือนกันนะฮะเคยเป็นพญามารก็เคยนะพระโมคคัลลานะเนี่ยในอดีตชาติท่านเกิดเป็นพญามารเป็นมารชื่อว่าทูสีนะพระโมคคัลลานะก็เล่าถึงอดีตความเป็นมาเพราะว่าวันหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งก็มารก็มาสิงอยู่ในร่างของท่านหนักหนักอึ้งเลยเพราะปวดท้องขึ้นมาก็เลยกลับไปนั่งแล้วก็มาดูมานี่เข้ามาสิงในร่างกายของเราได้ขณะเป็นพระอรหันต์นะเนาะแล้วก็บอกก็ดูว่าเอ้ยมานี่เข้ามาอยู่ในร่างกายเรานี่ออกมาซะดีๆมานก็นึกในใจว่าเพราะมานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นมานที่ไปขัดขวางพระพุทธเจ้าตอนที่จะตรัสรู้นั่นแหละฮะมานตนเดียวกันเพราะมานนี่มีอายุยืนใช่มั้ยยืนนานน่ะแต่มาตอนนี้เป็นหลานของพระโมคคัลลานะในอดีตชาติเพราะว่าพระโมคคัลลานะนั้นชื่อเป็นมารว่าชื่อวัตถุสีมีน้องสาวชื่อว่ากาลีเห็นไหมทีแรกมาตอนนี้เป็นลูกของกาลีน้องสาวของน้องสาวของพระโมคคัลลานะที่เป็นมาในอดีตชาติที่ชื่อวัตถุสีที่ว่าตกนรกเป็นหมื่นๆปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นพระโมคคัลลานะไปเกิดในที่เป็นมาในยุคของพระพุทธเจ้าพระกะกุสันโธหรือว่าสันทะอะไรเนี่ยไหมสมัยพระพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าเราเห็นไหมเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะมันก็ไม่ชอบใจพระสาวกเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ก็จะมีสาวกนะฮะที่มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรของพระโมคคัลลานั่นน่ะนะทั้งมีอิทธิฤทธิ์ทั้งมีปัญญาอะไรเงี้ยที่ติดตามพระพุทธเจ้ามันก็พวกพระพวกนี้ทำไมเราไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้เลยพระภิกษุพวกนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ค่อยจะพอใจอะไรเท่าไหร่หรอกฮะมันไม่สามารถจะดูใจได้พุทธเจ้าก็ทรงตัดแม้ในปฏิปิฎกว่ามันไม่สามารถจะดูใจพระอรหันต์ได้นะแม้พระอรหันต์เนี่ยจะนิพพานไปแล้วไปเกิดที่ไหนเหมือนนั่นแหละพระวังคีสะใช่ไหมเห็นไหมนั่นที่เคาะกระโหลกอะไรใช่ปะแต่เคาะกระโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนแต่ว่าเคาะกระโหลกพวกที่จะไปตกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทพเทวานี่รู้ใช่ไหมรู้หมดแต่ว่ากระโหลกพระอรหันต์นี่เคาะเราไม่รู้ที่จะต้องไปบวชพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าอยากเรียนรู้ศาสตร์นี้ต้องไปบวชนะก็ชวนไปบวชนะฮะ
และให้ไปปฏิบัติจนสำเร็จพระอรหันต์นะพุทธเจ้าถามว่าอยากจะรู้ใช่ไหมเนี่ยพระอรหันต์ไปเมื่อนิพพานไปแล้วดับไปแล้วไปไหนไม่อยากรู้เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะรู้อะไรใช่ไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมไปดูบาของพระพุทธเจ้านี่ให้บวชใช่ไหมแล้วก่อนมีวิชาข้อกระโหลกสามารถจะรู้ว่าไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนใช่ไหมข้อกระโหลกติสระรู้เลยแต่ข้อกระโหลกพระอรหันต์รู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเห็นไหมหมดตรงนั้นเลยฮะทีนี้พญามารก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ภาวะพิษไอ้จิตใจของภิกษุจับขึ้นไม่ได้ฮะไม่รู้ว่าอยู่เนี่ยจิตคิดอะไรอะไรเงี้ยก็หาวิธีอุบายต่างๆให้นะฮะคนมาด่าว่าพระภิกษุสงฆ์บ้างด่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปโดนใจพระไอ้พวกญาติโยมอะไรให้มาด่าพระอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเทียบจับหยาบคล้ายๆแต่พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไหมท่านก็เฉยหมดนะไม่มีอะไรก็จับขึ้นนะเอ๊ะไปด่าไปว่าแล้วก็ไม่กระทบกระทานไม่สะเทือนเลยเราจะจับขึ้นได้ว่ามีความโกรธไหมนะไม่พอใจหรือเปล่าท่านก็เฉยหมดเนี่ยเห็นไหมรู้เฉยได้หมดไม่สามารถจะจับขึ้นได้ทำไงอ่ะก็เอาอย่างนี้ด้วยตาให้ไปโดนจิตจะโดนใจให้ชาวบ้านนะมีศรัทธาในภิกษุนะฮะในพระภิกษุนั้นเอาลาภสักการะเอาไปให้ต้องการอะไรให้หาให้อย่างดีเพื่อให้พระเกิดความโลภขึ้นมาฮะลงในลาภสักการะเพื่อจะได้รู้ว่าจิตมีความโลภมันจะได้จับคืนจิตได้ความคิดได้อะไรจะได้ก็ไปแทรกไปติ่งได้ไงทำไงแต่พระท่านก็เฉยอีกนะแต่ยังไงก็เคืองโกรธพญามารโกรธนะฮะมารที่ตูสีนี่โกรธทำไงเป็นเห็นพระสาวกเดินไปกับพระพุทธเจ้าพระกากุสันโธนะฮะเดินไปตามเขาเรียกว่าประชาสมณะใช่ไหมตามพระพุทธเจ้าไปก็โกรธก็ให้โดนใจเด็กให้เอาเด็กเอาก้อนหินไปเฟี้ยงจนพระกสาวกเบื้องขวาเนี่ยหัวศีรษะแตกเลือดอาบไปเลยเห็นไหมเครื่องโกรธโดนจิตใจในเด็กๆ นะให้กว้างเลยพระพุทธเจ้าพระกากุสันโธหันมามองแล้วก็เออมานี่ไม่รู้จักไตรชรัมที่สูงเลยไม่รู้จักเหตุปัจจัยเลยพอเลี้ยวมามองพระพุทธเจ้ามานั้นทุสีนั้นก็ตกไปอยู่ในอบายในอวจีมหานรกเลยต้องไปจุติไปเกิดเพราะว่าพวกมานี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นทันทีเลยดับไปทันทีเหมือนพวกเทวดาใช่ไหมเห็นไหมจุติเลยทันทีเลยดับไปตกนรกเลยนี่เขาก็เล่าเหตุปัจจัยให้หลานตัวเองที่เป็นมารกวางนะฮะที่อยู่ในท้องใช่ไหมออกมาเถอะก็ได้ให้มารที่ถึงอยู่ในท้องออกมาทีนี้ก็รู้ว่าพระโมคคัลลานี่รู้ก็ออกมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นหลานเราลูกของกาลีเนี่ยเป็นหลานของเราเนี่ยเราก็เคยเกิดเป็นมารแล้วเคยตกนรกไปแล้วไปทำอะไรแบบนี้เห็นไหมที่เคยทำมาก็เล่าให้ฟังอันนั้นก็เป็นเรื่องที่พระโมคคัลลานะเองท่านก็เคยตกนรกมาแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองใช่ไหมท่านเคยบอกว่าท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องลงโทษนักโทษอะไรก็ต้องอยู่ในอบายภูมิต้องเป็นหมื่นๆปีนะใช่ไหมเลยที่ตอนไปเปเตมีเลยทำเป็นใบ้อะไรเงี้ยไม่อยากเป็นเพราะว่าเนี่ยกลัวบารมีจะถูกดับไปนะอีกภพอีกภูมิต้องไปใช้นิกรรมอะไรเงี้ยเลยต้องทำเป็นใบ้ใช่ไหมไม่อยากเป็นกษัตริย์อะไรตรงนั้นเพราะกษัตริย์สมัยก่อนต้องฆ่าไหมต้องประหารชีวิตนักโทษไหมใช่ไหมครับฆ่าสัตว์เป็นบาปไหมบาปเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเห็นไหมน่ะนี่กลัวเวรกันกรรมเนี่ยแม้แต่พระโมคคัลลานะก็เคยเกิดเป็นมารมาก่อนนะฮะท่านก็รู้เรื่องของเวรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นนะฮะเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอพระโมคคัลลานะแสดงเหตุปัจจัยให้มารซึ่งเป็นหลานตัวเองฟังก็มารก็หายวับไปเลยนะฮะหายวับไปนะฮะแสดงว่ามนุษย์เรานี่เวียนว่ายแต่เกิดมาเยอะนะนะเชื่อไหมหลายภพหลายภูมินะครับหลายภพหลายภูมิเหลือเกินนี่ก็คุยขั้นเวลาไปนะญาติโยมยังไม่ถามมาเห็นไหมปัญหาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ญาติโยมอยากจะถามมาก็ถามมาได้นะโยมอันนี้คุยให้กว้างเพื่ออะไรเป็นความรู้หรือว่าเป็นความเข้าใจเรื่องของศาสนาจะบอกว่ามนุษย์เรานี่เวียนว่ายตายเกิดแม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ภาษาวกทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมทั้งนั้นใช่ไหมเป็นเรื่องของเวรของกรรมที่ทำไว้กรรมดีก็ให้ผลดีกรรมไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีอาจจะต้องอะไรเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานในอบายภูมิทั้งสี่ถ้าเราทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็นั่นน่ะไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติตรงผลไป
เป็นภพเป็นภูมิไปอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ประมาประไมหรือว่าเป็นเรื่องที่มาจากในพระไตรปิฎกนะฮะเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระสาวกต่างๆอะไรนะฮะเรื่องของกรรมที่กระทำไว้นะฮะมันก็มีผลทั้งนั้นจะช้าหรือเร็วเราก็ต้องได้รับผลหมดเห็นไหมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้มันไปชดเชยชดใช้อะไรกันไม่ได้นะฮะเรื่องของกรรมใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีไปจะไปชดเชยหรือชดใช้กับแทนกันก็คงไม่ได้นะไม่ได้บางคนก็พยายามที่จะไปชดเชยชดใช้แทนกันก็มีนะแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้นะตามบางอย่างนี่มันก็อาจจะแทนกันได้แต่ตามเบาๆกรรมเล็กๆน้อยๆเป็นอกุศลกรรมนะแต่เป็นคุลุกรรมกรรมหนักๆไม่ได้หรอกฮะมันต้องไปชดเชยชดใช้นั่นนะแม้แต่พันโมคคัลลานะใช่ไหมเห็นไหมตอนที่มาถูกโตโจรทุบจ่าใจเนี่ยใช่ไหมจนกระดูกแหลกที่เกจิอาจารย์เขามีคาถาอะไรพระโมคคัลลานะประสานกระดูกเวลาคนขาแข้งหักอันนี้เราก็ใช้คาถาพระโมคคัลลานะเนี่ยประสานกระดูกอะไรแย่ไหมทำให้กระดูกดีก็แพทย์โบราณบางทีเขาก็ใช้อย่างนั้นนะเขาชอบเรื่องคาถาอาคมเรียกพระโมคคัลลานะประสานกระดูกที่จริงนะที่กระดูกแตกเพราะว่าพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกกระดูกแตกไปหมดเลยเพราะว่าบุพกรรมที่เป็นอนันตกรรมที่ว่าเคยไปทุจริตบิดามารดาในอดีตชาติเนี่ยเป็นอนันตกรรมนะมันก็ส่งผลมาให้ภพสุดท้ายที่ท่านมาเป็นอรหันต์อรหันต์แม้แต่เป็นอักษาวกทางอิทธิฤทธิเอตทัคคะอันเลิศประเสริฐในทางมีฤทธิ์แล้วใช่ไหมแต่ยังต้องใช้กรรมใช่ไหมครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับหลวงพ่อจากโยมภัยสิทธิ์ครับจะเล่นพรจ่าโยมครับครับผมครับอยากจะหาลือกับท่านหลวงพ่อนะครับจ้ะเชิญเลยโยมครับผมคือที่บ้านแมวข้างๆบ้านเนี่ยชอบเข้ามาถ่ายจระเข้เต็มเลยนะครับทีนี้ก็จะหาทางออกด้วยกันถ้าเราจะคือจริงก็บอกทางนายกอบตบอกทางเทศบาลอบตบอกเจ้าของแมวหมดแล้วเขาก็ไม่ค่อยรับผิดชอบกันเท่าไหร่ทีนี้ถ้าฆ่าแมวว่ากลัวบาปจะจับแมวของเขาไปปล่อยได้ไหมครับจับแมวไปปล่อยครับผมแมวที่เข้ามาที่เข้ามาถ่ายอุจจาระในบ้านนะครับก็ถ้าเราไปปล่อยไปดูที่ทางที่ดีที่เขารู้สึกว่าจะหากินได้ไม่เป็นอันตรายเขาเราต้องดูที่ที่เหมาะอะไรเนี้ยมันก็จะถือว่าเป็นบาปมันก็คงไม่เต็มนักนะฮะไม่มันก็สามารถจะแก้ไขได้ถ้าอยู่แล้วรบกวนแล้วอาจเราจะมีบาปเยอะโกรธโมโหแมวอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะร้อนเป็นทุกข์มากอะไรก็จะโกรธแมวมันก็จะบาปหลายหนคือฮะแต่ว่าเอาไปทีเดียวเจ้าของแมวมากกว่าฮะเราไปโกรธเจ้าของแมวใช่ไหมใช่ครับเพราะเจ้าของแมวเขาไม่รับผิดชอบแมวเขาคือไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็รับไปแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ยังมีมาอยู่ไปแจ้งทางอบต.อบต.ก็มาเคลียร์ให้ก็ยังมีอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับอย่าจะไปฆ่ามันนะโยมนะฆ่าสัตว์เป็นโทษแต่ว่าฆ่าความโกรธแล้วได้บุญนะฆ่าสัตว์แล้วเป็นโทษฆ่าความโกรธได้บุญนะเราต้องฆ่าความโกรธดีกว่าในใจเราที่ไปโกรธเจ้าของแมวเราหาวิธีการที่ว่าจะไปฝากแมวไว้ที่ใดที่ไหนถ้าแมวมันอยู่เราก็โกรธเจ้าของแมวด้วยโกรธแมวด้วยใช่ไหมโกรธแมวที่มาถ่ายใช่ไหมของเขามากกว่าที่เขาเลี้ยงแล้วเขาไม่รับผิดชอบเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโยมเดี๋ยวนี้นะเป็นสัตว์เลี้ยงสารเขาไม่รู้เรื่องด้วยจ้ะมันไม่เหมือนก่อนนะโยมที่บ้านอาตมาเมื่อเคยจำได้พ่อแม่บอกว่าถ้ามีแมวมีหมาถ้าเราเลี้ยงไว้อย่าไปปล่อยวัดหรือไปให้คนอื่นเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจแล้วไปสร้างความรังคาญให้เขาถ้าไปปล่อยวัดปล่อยวาเนี่ยถือว่ามันเป็นบาปพระจะลงจะเรียนจะประพฤติปฏิบัตินะแมวก็ไปกวนนะฮะท่านทำให้มีสมาธิในการเรียนในการประพฤติปฏิบัตินะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังไงนะชอบไปปล่อยวัดกันจังเลยแมวหมาเนี่ยแล้วทีนี้ผมจะหาทางออกอย่างไรดีครับหลวงพ่อครับก็ต้องเอาไปฝากเขาไม่หมายความว่าเขามีที่รับเลี้ยงแมวไหมโยมที่วัดสังฆทานนี่หลวงพ่อก็เคยให้เห็นพระท่านก็มาบอกว่าเอา
เอาแมวประหมาไปห้าหาที่อยู่ให้มันต้องเห็นก่อนพระบอกว่าโอ้เสียค่าเลี้ยงดูมันหลายตังค์แมววันนั้นพระท่านมาบอกอาตมานะบอกว่าต้องไปไว้ในที่หนึ่งแมวเยอะอะไรเนี้ยใช่ครับใช่คือก็มีไม่กี่ตัวหรอกแต่ชอบเข้ามาทีนี้มันก็เราก็รังเกียจนะครับหลวงพ่อที่วัดนี้ก็เยอะโยมทีนี้ครับครับนั่นสิครับทีนี้คือมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่ได้เลี้ยงแต่เรากลายเป็นต้องคือเขาเลี้ยงกันแล้วเขาก็ชื่นชมความน่ารักของแมวกันแต่กลายเป็นว่าเอาทุกข์มาไว้ในบ้านเราก็นี่แหละโยมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าความเห็นกับตัวเห็นรัฐบาลเขาก็พูดบอกว่าคนที่เลี้ยงน่าจะรักมันเลี้ยงให้มันตลอดจนแก่ตายไปเลยไอ้ที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงดูยงเขาไม่ไปปล่อยหรอกเขาเลี้ยงแมวหมานะมาดูนะไม่ปล่อยเลี้ยงมันจนแก่ตายไปด้วยกันนะแมวหมาโยมคือตอนเป็นคลาสเขาไม่ปล่อยนะครับหลวงพ่อคือเขาไม่ปล่อยเขาปล่อยมันตายไปนั่นแหละแต่ทีนี้ปัญหาไม่ใช่อยู่ตรงเขาเลี้ยงจนตายแต่เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาแล้วไปบอกเขาก็ไม่ว่าแล้วเขาก็ไม่ได้จัดการอะไรให้เลยโยมเขาบอกว่าแมวมันมีขาเออแมวมีขาถูกต้องนะเขาก็ควบคุมไม่ได้แต่จะพยายามจะดูให้ก็แหมจะพูดยังไงพระก็พูดไปเดี๋ยวก็จะไปบาปกับแมวก็เนี่ยแก้ไขคือความจริงเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบนะโยมถ้าไปก่อกวนคนอื่นเขาอะที่อบต.ไปร้องเรียนอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เขาอบต.เขาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมโยมคือเขาก็เรียกมาคุยกันนะครับเขาเรียกมาคุยกันผมก็คุยกับเจ้าของแมวคุยกับอะไรก็เหมือนกลายเป็นผมกลายเป็นตัวตลกในสังคมไปผมก็เข้าใจไหมครับว่าเรื่องคือเหมือนกลายผมเป็นคนตัวตลกในสังคมไปก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำใจได้หรือปลงใจได้มันอาจจะเป็นกรรมเกี่ยวเนื่องกันเราก็ทำใจให้มันข้ามพ้นมันจะสร้างความรำคาญขอให้ความรำคาญนี้ผ่านพ้นไปลองดูมันสักพักหนึ่งลองเราไปเมตตามันนะฮะถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้โยมอาจจะดีกว่าไหมฮะก็อย่าไปถือโทษถือโกรธได้ไหมฮะบางทีก็แก้ได้เหมือนกันนะโยมโบราณเขายังมีคำว่าเกียดนักมักเข้าใกล้ไม่อยากได้มักจะเจอไงใช่ไหมโบราณเขาจะมีคำว่าอย่างนี้ใช่ไหมเกลียดนักมักเข้าใกล้ไม่อยากได้มักจะเจอทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้เกลียดไอ้ทิ้งที่อยู่ใกล้ที่มันมาเนี่ยจะให้เราไปรักอุจจาระแมวเหรอครับไหนนะจะให้เราไปรักอุจจาระแมวเหรอครับไม่แล้วก็รักไม่ได้ก็ต้องเก็บหน่อยนะถ้ากรณีอย่างเยอะนะกลายเป็นว่าเราจะต้องไปทำความสะอาดให้เขาไปเลยชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเสร็จเขาชื่นชมความน่ารักกันเหมียวเหมียวเหมียวกินข้าวกินปลาแต่เรากลายเป็นต้องเป็นคนไปเก็บอุจจาระให้มันทีนี้เราจะอุเบกขาเนี่ยที่ผมเคยฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคือเราก็ต้องหาทางแก้ไขที่เหมาะสมมันนะครับไม่ทำเกินกว่าเหตุเช่นถ้าตอนนี้อาจจะต้องไม่ไปฆ่ามันก็เหมือนจะเกินกว่าเหตุไปก็ต้องรับกรรมไปแต่ทีนี้ถ้าไปปล่อยตามอย่างเช่นคือสถานที่อบต.หรือเทศบาลเนี่ยตามกฎหมายนะครับพูดถึงกฎหมายก่อนก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาจัดการในสิ่งเหล่านี้ที่จริงถ้าเราจะไปโยมที่ผมก็ไปให้ที่อบต.เลยแล้วกันก็น่าจะได้ลองคุยกับเขาอบต.ได้ไหมโยมครับลองคุยกับอบต.ก็เคยคุยกับเขาเหมือนกันแต่ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะครับไม่แน่ใจขนาดไหนแต่ผมแค่ว่าตอนนี้ผมไปสั่งซื้อกรงดักแมวมาแล้วเนี่ยกลับไปซื้อกรงดักแมวมากะว่าจะดักแมวแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าดักได้ก็จะจับคือจะทำอะไรมันก็กลัวบาปไปหมดเป็นบาปโยมสัตว์นะฮะใช่เราไม่ทำอะไรเลยเรามันก็เหมือนกับบาปกับตัวเราเองเหมือนกับเราเบียดเบียนตัวเราเองเราไม่แก้ไขอะไรเลยเหรอน่าจะแนะนำให้เพื่อนบ้านครับแนะนำให้เพื่อนบ้านซื้อกรงสักอันหนึ่งแล้วก็เลี้ยงไว้ในกรงแล้วก็หาที่ขี้ที่เยี่ยวไว้ใต้กรงนะครับแล้วเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงอายมแนะนำเขายังไงไม่ได้เลยให้อยู่ในกรงอ่ะเขาก็แนะนำให้อยู่ในกรงนะครับยมแนะนำยังไงฮะให้เขาเลี้ยงในกรงอย่าไปยุ่งตอก็แนะนำนะครับแต่เขาไม่ทำอยู่ในกรงกันหมดแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้เอาไว้ในกรงกันจริงจังนะครับเขามีเจ้าของแมวเขาบ้านเขาไม่เอาไว้ในกรงไงฮะเขาไม่เอาอยู่ในกรงก็มีกรง
ในลักษณะอย่างนั้นนะแล้วโยมก็บอกอบต.เขาแล้วกันอาตมาจะนั่นไปไม่ได้อาตมาไม่ค่อยไปเรื่องหมาเรื่องแมวนี่อาตมาไม่อยากจะไปคิดไปนั่นมันไม่อยากจะยุ่งกับสัตว์นะโยมเนาะโยมต้องพิจารณาดูแต่ว่าอย่าไปฆ่ามันนะโยมข้ามเป็นบาปไม่เอาสัตว์เล็กแต่น้อยก็อย่าไปทำมาเลยเราเนี่ยเศษกรรมเยอะข้อปฏิบัติกันเยอะกันแล้วเนาะที่ต้องมาเจ็บมาป่วยอะไรกันเนี่ยเนาะฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์นี่อย่าไปทำเลยแก้ไขกันน่ะต้องคุยกันแล้วกันนะก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาพอดีครับครับสำหรับในวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมนะครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกัน